คุณวรพงษ์แซ่ว่างนะคะ Business Consultant Lead บริษัทฟูจิสึประเทศไทยจำกัดนะคะกับ30นาทีแรกในหัวข้อแรกค่ะ RPA Solution and IUPath Platform ดิฉันขอเรียนเชิญคุณวรพงษ์ค่ะสวัสดีครับสักครู่นะครับโอเคครับก็สำหรับสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก็คือ RPA Solution แล้วก็กับ UiPath Platform นะครับก่อนที่ผมจะนำทุกท่านไปสู่ว่า RPA คืออะไรนะครับผมจะนำทุกท่านมองมายังการทำงานปัจจุบันว่าทุกวันนี้การทำงานของเราเนี่ยเราต้องเจอกับความเผชิญกับความท้าทายอะไรยังไงบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ New Technology ที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับไหนจากเรื่องของที่เราต้องพยายามลงทุนหรือปรับเปลี่ยนการทำงานเพื่อไล่ตามเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นให้ทันนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ในจะกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ทางหน่วยงานราชการนะครับมีการออกมาบังคับใช้นะครับอย่างเช่นตัว PDPA นะครับหรือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่จะมีผลบังคับใช้ในกลางปีนี้นะครับในขณะเดียวกันด้วยเราก็ต้องดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไหนจะความคาดหวังของลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและก็ยังมีพวกอุบัติเหตุอุบัติการณ์ที่เราไม่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการระบาดของโควิด-19นะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่พร้อมก็ตามนะครับโลกก็จะเปลี่ยนไปแล้วอย่างเช่นเรื่องของโควิดนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านไม่มีใครพร้อมหรอกสำหรับการรับมือกับโลกตัวนี้ถูกไหมครับแต่ว่าทุกวันนี้เราก็ต้องตั้งรับแล้วก็รับมือกับมันนะครับในการดำเนินธุรกิจเองนะครับธุรกิจก็จะต้องมองหาวิธีการใหม่ๆนะครับมองหาโซลูชันที่จะมาช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพิ่มผลกำไรมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงยังต้องรองรับความต้องการที่หลากหลายจากลูกค้านะครับจะมีอะไรไหมที่เป็นระบบที่ทำงานได้ด้วยตัวของมันเองนะครับหรือปรับเปลี่ยนการทำงานของเราให้ไปสู่รูปแบบที่เป็นออโตเมชันมากขึ้นนะครับก็ในวันนี้ผมก็เลยมาพูดถึงตัว RPA นะครับ Robotic Process Automation นะครับตัว RPA เนี่ยคืออะไรแล้วมันทำงานอย่างไรได้บ้างนะครับจริงๆตัว RPA นะครับก็คือเป็นซอฟต์แวร์โรบอทตัวหนึ่งนะครับกลับมาที่การทำงานของเรานะครับสิ่งที่เราทำงานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์คืออะไรบ้างนะครับก็คือตัว RPA เนี่ยสามารถทำงานได้เหมือนเราเลยนะครับอย่างเช่นปกติเราทำงานบนคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเราจะทำเรื่องของเมาส์คลิกนะครับคีย์บอร์ดใช่ไหมครับเราสามารถเลื่อนเมาส์ไปยังจุดต่างๆหน้าจอคลิกซ้ายคลิกขวาดับเบิลคลิกหรือทำการ copy paste ผ่านคีย์บอร์ดป้อนข้อมูลพิมพ์ข้อมูลผ่านคีย์บอร์ดถูกไหมครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ตัว RPA สามารถทำได้เหมือนคนทำ 100% เลยนะครับไม่เพียงแค่นั้นนะครับความสามารถต่างๆของตัว RPA นะครับก็ยังทำได้หลากหลายนะครับ copy paste log in log out application นะครับเรามีไฟล์อยู่แล้วที่โฟลเดอร์ที่1เราอยากย้ายไปอยู่โฟลเดอร์2ก็ทำได้เปลี่ยนชื่อไฟล์อะไรก็ทำได้นะครับให้โรบอทไปอ่านข้อมูลนะครับจาก PDF จาก Excel file CSV file นะครับก็ทำได้เดี๋ยวเหมือนกันนะครับรวมไปถึงอาจจะใช้ในเชิงให้โรบอทไปรวบรวมข้อมูลจากหน้าเว็บต่างๆนะครับแล้วก็มาพรีเซนต์เป็น single view นะครับ single form ให้ก็ได้นะครับให้โรบอทอ่านอีเมลได้เขียนอีเมลได้นะครับไป access attached file ในอีเมลก็ได้หรือเอาไฟล์มาแนบเป็น attached file ก็ทำได้นะครับโรบอทอ่านข้อมูลไปยังดาต้าเบสตรงๆก็ได้หรือ connect กับ system อื่นๆผ่านทาง API ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับหรือเราสามารถให้ logic ให้สูตรการคำนวณให้กับตัวโรบอทแล้วโรบอทสามารถทำเรื่องของ logic การตัดสินใจทางการคำนวณต่างๆให้เราได้นะครับก็จะเห็นว่าตัว RPA เนี่ยสามารถมาช่วยงานเราได้หลากหลายมากเลยนะครับตราบใดที่เราทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์นะครับตัวโรบอทก็สามารถช่วยเราได้เกือบทุกอย่างนะครับทีนี้มาดูกันว่าแล้วตัวโรบอทจริงๆมันมีความสามารถที่จะไปทำงานกับโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอื่นๆยังไงบ้างนะครับก็จริงๆตัวโรบอทเนี่ยสามารถทำงานกับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสามารถทำงานกับแอปพลิเคชันที่เป็น Microsoft นะครับ
อย่างเช่น Microsoft Office Word Excel PowerPoint นะครับตัวโรบอทก็สามารถทำงานกับโปรแกรมต่างๆเหล่านี้ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับรวมไปถึง SAP นะครับหรือ Salesforce นะครับกลุ่ม product ของ IBM นะครับหรือว่าเรามีเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่เรารัน on Chrome IE นะครับตัวโรบอทก็สามารถไปทำงานร่วมได้หมดเลยยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถทำงานกับกลุ่มที่เป็น Terminal Emulator ได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น AS400 หรือ IBM 3270นะครับการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับก็คือตัวโรบอทเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นทำผ่าน API หรือต้องโปรแกรมมิ่งนะครับแต่ตัวโรบอทไปจับหน้าจอของโปรแกรมต่างๆเหล่านี้เลยนะครับวิธีการไปแคปเจอร์หรือไปจับปุ่มก็คือตัวโรบอทเนี่ยจะไปจับที่ element ต่างๆของหน้าจอเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นช่อง username password login นะครับตัวโรบอทก็จะไปจับปุ่มเหล่านี้โดยตรงไม่ได้อาศัยตามพิกเซลหรือตาม coordinate x y ของหน้าจอเพราะฉะนั้นถ้าโรบอทไปจับกับปุ่มต่างๆเหล่านี้ได้แล้วไม่ว่าเราจะย่อโปรแกรมลงมานะครับขยายเต็ม scale หรือว่า screen lock นะครับตัวโรบอทยังสามารถทำงานกับแอปพลิเคชันเหล่านี้ได้นะครับซึ่งจะทำให้ตัวโรบอทสามารถทำงานได้ตลอดเวลานะครับแล้วประโยชน์จากการใช้งานโรบอทมีอะไรยังไงบ้างนะครับสิ่งที่โรบอทจะทำให้เราได้หลักๆก็มีอยู่2แบบก็คือเรื่องของ process guidance แล้วก็ automate process นะครับ process guidance คืออะไรนะครับคือตัวโรบอทเนี่ยจะทำงานเสมือนเป็นผู้ช่วยนะครับคอยไกด์การทำงานสเต็ปบายสเต็ปให้กับเราว่าขั้นตอนนี้ให้ทำอะไรถึงตอนนี้ให้กดปุ่มไหนนะครับต้องป้อนข้อมูลอะไรลงไปนะครับหรือจะคอย validate ตรวจสอบข้อมูลให้เราว่าข้อมูลตรงนี้วันเดือนปีใส่มาถูก format มั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือทำออโตเมทโปรเซสก็อย่างเช่นเรามีที่อยู่นะครับเราไปรับข้อมูลที่อยู่ที่ลูกค้าขออัปเดตมานะครับแล้วเราก็ต้องไปอัปเดตแอปพลิเคชันของเราซึ่งอาจจะเป็น 2-3 โปรแกรมเลย 2-3 แอปพลิเคชันเลยซึ่งตรงนี้ก็ให้โรบอททำแทนเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งอัปเดตแอป1แอป2แอป3แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งจากความสามารถต่างๆของโรบอทนะครับสิ่งที่เราจะได้มาก็คือเรื่องของ customer experience นะครับรับรองว่าลูกค้าก็จะพึงพอใจกับการให้บริการของเราพึงพอใจกับเซอร์วิสของเรามากขึ้นเพราะว่าเราทำงานได้เร็วขึ้นแม่นยำขึ้นถูกต้องขึ้นนะครับรวมไปถึงยังสามารถเพิ่ม experience เพิ่มความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานเองด้วยนะครับเพราะว่าจากเดิมทีที่ไม่มีโรบอทพนักงานต้องทำงานล่วงเวลาบ้างละทำ OT บ้างเพื่อเคลียร์งานของตัวเองให้เรียบร้อยถูกไหมครับซึ่งพอมีโรบอทเข้ามาเนี่ยโรบอทก็จะช่วยให้งานของพนักงานเนี่ยเสร็จเร็วขึ้นนะครับมีเออร์เลอร์น้อยลงนะครับก็จะทำให้พนักงานก็อาจจะไม่ต้องทำล่วงเวลาแล้วไม่ต้องทำโอทีแล้วนะครับก็มีความสุขในการทำงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็อัตราการลาออกก็จะน้อยลงเป็นต้นนะครับรวมไปถึงยังช่วยลดพวก human error นะครับ comply ตามระเบียบข้อบังคับต่างๆแล้วสามารถให้โรบอททำตามขั้นตอนที่เรากำหนดเอาไว้ได้เลยนะครับและจากที่เป็นเทรนใน 2-3 ปีผ่านมาคือเรื่องของ digital transformation ใช่ไหมครับก็ตัวโรบอทเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็มาช่วยให้เราทำงานจากปกติที่เราต้องทำเองโดยใช้คนนักผ่านโปรแกรมต่างๆก็เป็นโรบอททำการแทนก็จะเปลี่ยนทุกอย่างเป็นไปสู่รูปแบบของดิจิตอลการใช้ RPA ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถขับเคลื่อนนโยบายของการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วโปรเซสไหนบ้างล่ะที่เหมาะสำหรับการหยิบมาเพื่อให้ตัวโรบอทเอาไปทำงานเป็นออโตเมทโปรเซสนะครับจริงๆมันเหมาะสมกับทุกๆโปรเซสเลยนะครับที่ทำงานผ่านคอมพิวเตอร์เบสนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นพวกโปรแกรมที่เป็นแมนนวลทาสนะครับเป็นรูทีนทุกๆวันเราก็ต้องมาทำแบบเดิมๆซ้ำๆมอนิเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับทำซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับโปรเซสแบบนี้เหมาะที่จะเอามาทำโรบอทนะครับหรือเป็นโปรเซสที่อาจจะสั้นๆหรือยาวๆก็ได้แต่ว่าเป็นมีวอลลุ่มที่มันสูงมากนะครับมีปริมาณงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะที่จะเอาให้โรบอทมาช่วยทำเพราะว่าถ้าคนทำเนี่ยจะต้องใช้หลายคนใช้หลายวันนะครับโรบอทก็จะทำเร็วกว่าคนด้วยนะครับหรือเป็นกับกลุ่ม process ที่มีโปรแกรมมีซิสเต็มที่ค่อนข้างจะมั่นคงอยู่แล้วนะครับเป็น core system อยู่แล้วไม่ได้ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยอะไรเงี้ยนะครับก็เหมาะที่จะเอามาให้กับโรบอททำนะครับรวมถึง process ที่เราอาจจะมีการทำ input เป็น structure data อย่าง Excel, text file, CSV นะครับรวมไปถึง PDF file ด้วยนะครับตัวโรบอทสามารถไปอ่านข้อมูลจากสิ่งจากซอสต่างๆเหล่านี้แล้วก็เอาไปทำงานต่อนะครับก็จะช่วยให้ตัวโรบอทเนี้ยทำงานได้แบบ end to end นะครับแล้วตัวโรบอทเนี้ยเหมาะสมเอาไป apply ใช้งานกับ
กลุ่มงานไหนบ้างดีพาร์ตเมนต์ไหนบ้างนะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมได้เรียนไปสามารถเหมาะสมกับทุกๆ process ทุกๆ department นะครับที่มีการทำงานบนคอมพิวเตอร์นะครับก็จากสไลด์ก็จะเห็นว่าเหมาะสมกับทุกแผนกเลยไม่ว่าจะเป็น finance นะครับใช้ใน process to pay ใช้ใน order to cash ก็ได้นะครับใช้ใน supply chain ทำเรื่อง inventory management ก็ได้นะครับใน IT เองก็สามารถใช้ได้นะครับทำพวก monitor ต่างๆ monitor server status อะไรเงี้ยก็ทำได้นะครับ HR ก็เหมาะสมนะครับ customer serviceทำเรื่องของ password reset address change ก็เหมาะสมมากเลยเพราะว่าโรบอทจะคอย monitor request นะครับผ่านอีเมลผ่าน share folder หรือ trigger อื่นๆแล้วก็สามารถหยิบไปทำงานเองได้เลยนะครับก็จะเหมาะสมมากๆเลยนะครับ architecture โดยคร่าวๆของโรบอทมีอะไรบ้างนะครับก็หลักๆก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับคือ client server แล้วก็ third party application นะครับ client มีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นที่ตัวStudio นะครับตัว Studio คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ develop flow ให้โรบอททำงานนะครับพอ develop flow เสร็จแล้วก็มีการส่ง flow ตัวนี้ขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์นะครับตัว UiPath Orchestrator ก็จะเป็นเสมือนเป็นศูนย์รวมนะครับคอย control solution ต่างๆแล้วก็ดูการทำงานของโรบอทนะครับโรบอทฝั่ง client เองก็จะมี2ประเภทก็คือ unattended robot แล้วก็ attended robot นะครับตัว unattended คืออะไรนะครับตัว unattended คือโรบอทที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนเข้าร่วมในการทำงานแล้วนะครับถ้าให้เปรียบเทียบคือตัว unattended เสมือนเป็นลูกน้องคนนึงนะครับเรามีงานอะไรสักอย่างแล้วก็สั่งให้มันทำนะครับตัวโรบอทก็จะไป process ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็รีพอร์ตกลับมาว่า process ที่งานที่เรา assign ไปให้เนี่ย success หรือ fail ยังไงนะครับส่วนตัว attended robot เนี่ยเป็นโรบอทที่ต้องทำงานร่วมกับ user ทำงานร่วมกับคนนะครับมันก็จะอยู่บนคอมพิวเตอร์อยู่บนเดสก์ท็อปของยูเซอร์นะครับสิ่งที่ตัวโรบอทจะคอยช่วยก็คือจะคอยไกด์สเต็ปการทำงานจะคอยทำออโตเมทโปรเซสบางอย่างให้นะครับแล้วตัวนี้ก็เปรียบเทียบก็คือเป็นเหมือนผู้ช่วยดีๆนี่เองนะครับมีอะไรอยากให้ช่วยแล้วก็สั่งให้ทำนะครับในฝั่งเซิร์ฟเวอร์เองนิดนึงนะครับก็ยังมีคอมโพเนนต์อื่นๆอย่างเช่นมีดัตต้าเบสเป็น SQL นะครับอาจจะมีตัว indexer server ด้วยนะครับแล้ว third party app คืออะไรก็คือเป็นโปรแกรมต่างๆที่เราทำงานให้โรบอทไปทำงานด้วยนั่นเองสมมติว่าใน process การทำงานเรามี excel มี sap มีเว็บสักเว็บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับโรบอทก็ทำงานผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือเป็น third party นั่นเองนะครับตัวโรบอทนะครับ RPA นะครับจริงๆในท้องตลาดก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ด้วยกันนะครับแต่ตัวที่ฟูจิสึเราเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ทำงานด้วยก็คือ UiPath นะครับทำไมเราถึงเลือก UiPath นะครับด้วยวิสัยทัศน์ของฟูจิสึคือเรามองหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นผู้นำนะครับซึ่งตัว UiPath เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของForrester เองหรือว่าทาง Gartner เองนะครับ UiPath คือ leader ในตลาดในกลุ่ม RPA นะครับฟูจิสึเราก็เลยเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ UiPath นะครับซึ่งlevel partnership ของเรานะครับปัจจุบันเราเป็น go level นะครับและตอนนี้กำลังอยู่ในการดำเนินการเพื่อเป็น partner level ระดับ diamond นะครับ diamond คือระดับสูงสุดละของ UiPath นะครับและทีมงานของ Fujitsu เองนะครับเราก็มีหลากหลายมากมายนะครับมีทั้งที่เป็น advanced developer certified developer นะครับพร้อมที่จะให้บริการพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเราทำงาน RPADrive solution RPA ให้เกิดขึ้น success ได้นะครับอันนี้เป็น use case นะครับเป็นตัวอย่างการทำงานที่ทางฟูจิสึได้ไป implement ให้กับลูกค้าจริงๆในเมืองไทยนะครับตัวอย่างแรกจะเป็นเรื่องของ account payable process นะครับก็คือเป็น process เกี่ยวกับการทำ invoice นะครับก่อนที่จะมีโรบอทคือทุกๆเช้าเนี่ยคนก็ต้องไปโหลดข้อมูล invoice นะครับไปดึงข้อมูลแบตprocess มานะครับแล้วก็ต้องมายำมาทำ pivot table ผ่าน excel ส่ง confirm นะครับเสร็จแล้วต้องอัปเดต status กลับไปที่ตัวโปรแกรม AS 400นะครับพอเอาโรบอทเข้ามาช่วยทำงานเนี่ยโรบอทมาทำตั้งแต่ไปใน AS 400นะครับไป extract ข้อมูลออกมาไปดึงข้อมูลจาก batch processing นะครับแล้วก็เอามาลงในไฟล์ excel แล้วก็ส่ง confirm กับ user นะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับพอผู้ที่เกี่ยวข้อง confirm เสร็จเรียบร้อยโรบอทก็เอาข้อมูลเนี่ยนะ
อัปเดตเข้าไปยัง AS 400นะครับโดยการทำงานของโรบอทเนี่ยโรบอทไม่ได้ทำผ่าน API หรือโปรแกรมมิ่งเลยนะครับโรบอทก็เปิดหน้าเว็บของ AS 400ขึ้นมาเลยนะครับก็หน้าจอไหนบ้างที่ต้องการกรอกข้อมูลโรบอทก็ไปยังหน้าจอนั้นแล้วก็เอาข้อมูลจาก Excel ไปใส่ในฟิลด์ต่างๆประมาณนั้นเลยนะครับก็จะช่วยลดงานของคนไปได้ค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้นะครับตัวอย่างที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ MA service นะครับก็คือว่าทุกๆเช้าเนี่ยคนต้องมาดึงข้อมูลลูกค้าผ่านระบบ SAP นะครับเสร็จแล้วก็ต้องไปเข้าระบบ Sales Management System นะครับเพื่อดึงข้อมูล MA ของลูกค้าแล้วก็มาลงใน Excel เพื่อมาแมปปิ้งกันว่าลูกค้ารายใดยังไงที่จะมีMA เป็นยังไงบ้างจะ expire เมื่อไหร่หมดอายุเมื่อไหร่ต้องต่อเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีการ remind ผ่านอีเมลไปยังลูกค้าต่างๆเหล่านั้นพร้อมกับทำเป็น report เพื่อไปคุยกับหัวหน้าอันนี้ซึ่งตรงนี้มันทำให้ทุกๆเช้าเนี่ยคนๆนี้ต้องเสียเวลาในการทำรีพอร์ตพวกนี้ทุกๆวันเลยนะครับก็เลยเอาโรบอทเข้ามาช่วยในการทำงานสิ่งที่โรบอทจะช่วยได้ก็คือทุกเช้าแทนที่คนจะมานั่งโหลดรีพอร์ตจาก SAP จาก Sales Management System โรบอทเข้าทำแทนหมดนะครับโรบอทเอ็กพอร์ตข้อมูลจาก Sales Management System แล้วก็มาลง Excel ทำการ compare เองนะครับ compare เสร็จเรียบร้อยลูกค้ารายไหนที่เข้าเงื่อนไขก็สามารถส่งเมลรีมายไปยังลูกค้าโดยตรงด้วยเลยผ่านโรบอทนะครับก็คือทุกเช้าโรบอทจะเป็นคนทำแทนหมดตรงนี้ก็สามารถลดงานของคนได้ไป 100% เลยสำหรับโปรเซสนี้นะครับโอเคเคสที่3นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินผ่านธนาคารแล้วก็ต้องมีการเรคคอนไซล์ข้อมูลนะครับก็คือว่าที่บริษัทแห่งนี้นะครับคนทีมงานเนี้ยต้องไปที่พอได้รับรีพอร์ตการจ่ายเงินจากลูกค้าเข้ามานะครับเขาก็ต้องไปคีย์ในระบบแต่ว่าก่อนที่จะคีย์เนี่ยต้องเช็คก่อนว่าจะรีพอร์ตที่ส่งมาเนี่ยมีการโอนเข้ามาผ่านช่องโอนผ่านบัญชีมาแล้วจริงๆหรือไม่นะครับทุกๆเช้าก็ต้องมียูสเซอร์ไปเข้าทางเว็บไซต์ของธนาคารซึ่งก็จะมีหลากหลายธนาคารนะครับเพื่อไปโหลดรีพอร์ตโหลดทรานแซคชั่นล็อกลงมานะครับแล้วก็เอามาเรคคอนไซล์มาเปรียบเทียบกันผ่านตัวไฟล์นะครับทั้งเป็น Excel แล้วก็เป็น PDF ด้วยนะครับเสร็จแล้วก็เอาข้อมูลที่เรคคอนไซล์เรียบร้อยเนี่ยกรอกเข้าไปยังSAP นะครับแล้วก็ไปส่ง Approve นะครับซึ่งตรงนี้พอเอาโรบอทเข้ามาช่วยทำงานโรบอทก็ช่วยตั้งแต่สเต็ปแรกคือไปโหลด transaction จากหน้าเว็บของธนาคารต่างๆเอามาเรคคอนไซล์แล้วก็ Enter ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ input เข้าไปยัง SAP แล้วก็ส่ง Approve นะครับก็จะเห็นว่าโรบอทมาช่วยจากถ้าจะดูจากในรูปนะครับก็คือช่วยไปประมาณ 90% เลยนะครับก็คือยังเหลือส่วนที่ต้องให้คน approve อยู่นะครับเพราะว่างานส่วนนี้ยังไงก็ยังอาจจะต้องมีคนเข้ามาช่วย verify แล้วก็ใช้adjustment ใช้การตัดสินใจของคนเข้ามา approve นะครับก็จะเห็นว่าโรบอทเนี่ยก็จะมาช่วยลดงานไปได้เยอะมากมายพอสมควรนะครับก็จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคอสลดลงนะครับรวมไปถึงเพิ่มความพึงพอใจในการทำงานให้กับทั้งพนักงานเองความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการใช้เซอร์วิสของเรานะครับแล้วก็ยังเป็นจุดที่เราสามารถไปขับเคลื่อนเรื่องของการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันได้ด้วยนะครับก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ RPA ว่าคืออะไรแล้วก็เรามีการทำงานไงบ้างนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณวรพงษ์ค่ะทุกท่านคะในหัวข้อต่อไปนะคะได้แก่หัวข้อ Dynamic Infrastructure by VMware ค่ะโดยในหัวข้อนี้นะคะจะครอบคลุมเกี่ยวกับหัวข้อ UiPath Infrastructure Architect รวมถึง VMware Cloud Foundation นะคะสปีกเกอร์ของหัวข้อนี้ได้แก่คุณภูเบศประเมิน VMware Solution Engineer Specialist จากทาง VMware ประเทศไทยค่ะเรียนเชิญคุณภูเบศค่ะสวัสดีครับผมภูเบศนะครับจาก VMware Thailand นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในส่วนของเรื่องตัว infrastructure นะครับเพื่อเอาไปซัพพอร์ตตัว RPA ตัว UiPath ที่เมื่อกี้ทางฟูจิได้พรีเซนต์ไปเบื้องต้นก่อนนะครับทีนี้ในส่วนของตัว RPA เองนะครับมันก็จะต้องทำงานอยู่บนตัว infrastructure ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเข้าใจในส่วนของตัว client แล้วก็ตัว server ไปแล้วนะครับฝั่งตัวขวามือนะครับที่เป็นตัว server เนี่ยเราสามารถซัพพอร์ตด้วยตัว VMware vSphere นะครับhypervisor เพื่อจำลองตัว VM ขึ้นมาเพื่อใช้งานเป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วทีนี้ฝั่งที่เป็นตัว client นะครับปกติแล้วเนี่ยตัว
UI Path หรือตัว Client ตัวนี้ก็จะต้องไปติดตั้งอยู่บน PC ใช่ไหมครับถ้าเรามี PC 1เครื่องเนี่ยเราก็จะทำตัว Automatic ได้แค่สัก1อย่างนะครับถ้าเราต้องการให้มันสามารถ Scale หรือว่าขยายงานทำได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเราก็จะต้องไปที่มีตัว PC นะครับจำนวนหลายๆตัวทีนี้พอเรามีตัว PC จำนวนหลายๆตัวข้างในก็อาจจะติดตั้งไม่ว่าจะเป็น Windows นะครับเข้าไปข้างในก็ต้องมีการอัปเดต Patch อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับ Windows เพิ่มเติมเข้ามาคือปกติเนี่ยงานในระบบงานของเราเนี่ยการอัปเดต Windows เนี่ยก็เป็นทาสก์ที่มันค่อนข้างน่าเบื่ออยู่แล้วสมมุติว่าถ้าเราจะ implement ตัว RPA แล้วต้องมาปวดหัวกับการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์หรือว่า manage บริหารจัดการเครื่อง PC อีกเนี่ยมันก็จะยิ่งลำบากเข้าไปอีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ้ามี PC เสีย productivity ของตัวโรบอทที่เราลงทุนไปเนี่ยมันก็อาจจะ drop ลงไปได้ถ้าเสียแค่เครื่องนึงก็อาจจะลดไปสักแบบ 5% แต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยมันเสียพร้อมกันดันเสียสัก 4-5 เครื่องขึ้นมาเงี้ยครับtask ของตัวโรบอทที่เราเคยวางเอาไว้เนี่ยแทนที่มันจะทำได้ productivity เต็มร้อยนะครับเราก็ต้องมานั่งซ่อมตัว PC อะไรอย่างงี้มีการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์หรือว่ามีการเข้าไปฟิกบริหารจัดการอะไรพวกนี้อีกนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเบื่อมากแล้วก็ถ้าเราจะเอาตอบโจทย์เรื่องของ digital transformation การใช้ PC แบบเก่าเนี่ยค่อนข้างไม่ตอบโจทย์อย่างแรงนะครับตัวโซลูชันที่ VMware เข้ามาเอามาเพื่อช่วยแก้ไขนะครับแทนที่ทีม IT admin เนี่ยทำออโตเมติกเสร็จแล้วนะครับแต่ต้องดันมาจัดการตัว PC เนี่ย เราเอาตัวโซลูชันที่เรียกว่า VDI หรือว่า Virtual Desktop Infrastructure เนี่ยเข้ามาช่วยในการแก้ไขให้มันเกิด productivity เพิ่มมากขึ้นนะครับในฝั่งที่เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยทาง Fujitsu VMware เนี่ย provide สิ่งที่เรียกว่าตัว VMware vSphere Hypervisor หรือว่า VMware Cloud Foundation ให้อยู่แล้วซึ่งตัวฮาร์ดแวร์หรือการซัพพอร์ตเนี่ยครับทำได้แบบ 24x7 มีตัวระบบ HA อะไรเรียบร้อยนะครับแต่ว่าฝั่ง PC เนี่ยมันดันเป็น single point of failure หรือว่ามีความ failure เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโซลูชันที่วันนี้มันนำเสนอเพิ่มเติมเพื่อเอาไปต่อยอดกับ RPA นะครับเราก็จะเปลี่ยนฝั่งที่เคยเป็น PC เนี่ยครับให้กลายเป็น VDI นะครับ VDI คืออะไร VDI ก็คือตัว virtual machine แบบหนึ่งนะครับแต่ว่าภายในตัว virtual machine นะครับแทนที่เราจะติดตั้งตัว OS ที่เป็นอย่างWindows Server นะครับเราก็ติดตั้งเป็น Windows 7 Windows 8หรือว่า Windows 10อันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าทาสก์งานของเราต้องการแบบไหนนะครับโดยที่ตัว VDI เนี่ยก็จะ running อยู่บนตัว VMware Cloud Foundation ซึ่งเราจะเห็นว่ามีแค่3 server นะครับ3 server เนี่ยเรามีแค่ครึ่ง server เราไม่ต้องมี external storage นะครับภายใน VMware Cloud Foundation เนี่ยครับจะมีตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า vSAN ที่เอามาช่วยจัดการบริหารเรื่องของ storage แล้วเราก็สามารถprovision ตัว VDI นะครับที่เป็น Windows ขึ้นมาติดตั้ง RPA เข้าไปแล้วก็ช่วยทำงานรวมถึงตัวVDI อันนี้นะครับซึ่งชื่อ product ของมันเนี่ยคือตัว Horizon View นะครับมันยังสามารถทำงานแบบ hybrid ได้นะครับก็คืออาจจะมี VDI บางส่วนที่ทำงานเฉพาะเจาะจงเพื่อตอบโจทย์เรื่องของ compliance นะครับแต่ว่าเอาไว้ที่ on premise หรือว่าที่โรงงานที่ data center ของลูกค้าบาง task งานเนี่ยสามารถเอาไว้ที่ระบบ cloud ก็ได้นะครับก็จะเอามาตอบโจทย์เรื่องของ digital transformation เพิ่มเติมมากขึ้นทีนี้ในส่วนของรายละเอียดตัวVMware Cloud Foundation เดี๋ยวผมจะพาไปดูเพิ่มเติมนะครับว่าภายในดีเทลของ VMware Cloud Foundation เนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับผมตัว VMware Solution ที่วันนี้ทาง VMware มากับทาง Fujitsu เนี่ยก็คือหนึ่งเลยมันคือเอามาตอบโจทย์เรื่องของ Agile IT Deliver นะครับอย่างที่บอกไปคือ Infrastructure ของเรามันเป็นAutomation มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ข้างหลังยังต้องไปถูกผูกติดกับStorage หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะทำให้มันมีความยุ่งยากในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอินฟราสตรัคเจอร์นะครับให้มันทันสมัยมากขึ้นนะครับในหัวข้อของส่วนของ VMware เนี่ยเรามาดูก่อนว่าอย่างแรกก็คือตัว market นะครับ recap หรือว่า customer challenge ว่าด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันแบบนี้ครับลูกค้านะครับไม่ว่าจะรายเล็กรายใหญ่เนี่ยต่างเจอ challenge เหมือนกัน challenge เหล่านั้นเนี่ยมันจะยิ่งมี impactเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับกับเราถ้าสมมติว่าเราเป็นลูกค้าขนาดกลางนะครับไม่ได้มีเงินทุนมากมายแต่ว่าเราต้องการ transform หรือว่า automation เพิ่มเติมมากขึ้นเราจะช่วยยังไงได้บ้างนะครับส่วนหัวข้อที่2เนี่ยเราจะไปลงลึกในส่วนของตัว VMware Cloud Foundation ซึ่ง on top บนนั้นน่ะก็คือมีระบบ VDI อยู่ซึ่งเดี๋ยวผมมีตัวเดโมให้ดูด้วยนะครับว่าวิธีการใช้งานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายตัว VMware Cloud Foundation เนี่ยบอกว่าสามารถตอบโจทย์ Hybrid Cloud ได้มันสามารถทำได้อย่างไรบ้างนะครับในส่วนของ challenge เนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยเราก็เจอ challenge เรื่องของ IT budget อะไรอยู่แล้วแต่ว่าพอสถานการณ์โควิดเข้ามาเนี่ยมันยิ่งทำผลกระทบให้มันกลายเป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเป็นโรงงานขนาดกลางนะครับ budget IT ไม่มีมากนะครับ
ทำยังไงให้เราสามารถแข่งขันได้มันก็คือเรื่องเวลาเพราะงั้นพอเรื่องเวลาเนี่ยเราสามารถลงทุนเรื่องของออโตเมชันโดยใช้ RPA จาก UiPath ทีนี้เรามองกลับมาที่มุม infrastructure ถ้ามันยังเป็นเซิร์ฟเวอร์บวกแซนด์สวิชบวกสตอร์เรจทำแบ็กอัพระบบแบบเดิมๆอยู่เนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่ VMware เอาเข้ามาตอบโจทย์เนี่ยคือพาร์ทของ RPA ทำเรื่องของไคลเอนต์เรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆและพาร์ทของ VMware ทำเรื่องของ Digital Transformation ในส่วนของ Infrastructure ให้มันสามารถ Transform องค์กรนะครับเพื่อเดินหน้าไปได้รวดเร็วมากขึ้นให้ช่วยสามารถผ่านวิกฤตการณ์อันนี้ไปได้ด้วยนะครับอย่างที่ต่อไปคือจริงๆแล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คือไม่ว่าจะองค์กรเล็กหรือว่าองค์กรใหญ่เนี่ยเวลาทุกคนมีเท่ากัน24ชั่วโมงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเซฟเวลานะครับมันจะทำให้ productivity นะครับในส่วนของแต่ละหน่วยงานเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็ไปตอบโจทย์เรื่องของลูกค้ารวมถึงพนักงานภายในองค์กรเองนะครับก็สามารถช่วยลดเวลาได้ทีนี้เรามาดูchallenge ที่ลูกค้าส่วนใหญ่นะเป็น IT ณปัจจุบันนี้เจอกันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกจะต้องบอกว่าคนหรือว่าบุคลากรที่ดูระบบตัว infrastructure หรือว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้านหลังเนี่ยมีจำนวนไม่เพียงพอหรือว่ามีจำนวนน้อยแต่ว่าระบบงานเนี่ยจำเป็นจะต้องดูค่อนข้างเยอะมากนะครับเราจะมีเซิร์ฟเวอร์มี storage มี network ในแต่ละอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยครับก็จะต้องมีคนรู้เรื่องนั้นๆนะครับแล้วถ้ามีการเปลี่ยนแบรนด์นะครับจาก A ไป B นะครับก็จะต้องมีการศึกษาอะไรพวกนี้เพิ่มเติมเข้ามาใหม่อีกนะครับเพราะนั้นพอมันเป็นฮาร์ดแวร์ไซโลเนี่ยครับการบริหารจัดการก็ยากการสเกลก็ค่อนข้างยากรวมไปถึงเรื่องของ security อะไรต่างๆตามมาอีกค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้เวลาที่เราบริหารจัดการเนี่ยที่บอกไปว่าบางที่โรงงานขนาดใหญ่อาจจะมีทีมที่ดูแลเซิร์ฟเวอร์เฉพาะอีกทีมนึงดูเน็ตเวิร์คเฉพาะอีกทีมนึงดูสตอเรจเฉพาะนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ทีมคนเดียวนะครับพอเราพูดถึงว่าถ้าเราต้องการที่จะอัปเกรดระบบหรือทำอะไรสักอย่างนึงขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันก็จะเกิด dependency ในที่นี้มันคือเกี่ยวข้องกันหมดยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชัน A นะครับออกอัปเดตมาใหม่เป็นเวอร์ชัน A.1 นะครับส่วนสตอเรจเป็นเวอร์ชัน A เหมือนกันนะครับของฝั่งสตอเรจเราก็ต้องมานั่งเช็คแล้วว่าเซิร์ฟเวอร์กับสตอเรจเนี่ยสามารถอัปเดตแพทช์เดียวกันได้ไหมมีเมนเทนแนนซ์ไทม์เมื่อไหร่นะครับอันนี้ยังไม่รวมไปถึงฝั่งที่เป็นเน็ตเวิร์กแซนด์สวิชนะครับก็จะเห็นว่าความคอมเพล็กซ์หรือว่าการที่มันแยกกันอยู่เนี่ยในมุมของรีสอร์ท1คือมองไม่เห็นกัน2คือการบริหารจัดการค่อนข้างยากนะครับแล้วยังมีเรื่องอะไรอีกนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของโมเดิร์นแอปพลิเคชันสมัยใหม่นะครับRPA UiPath เป็น tools ที่เข้ามาช่วยในการทำงานกับแอปพลิเคชันแต่ว่าแอปพลิเคชันหลังบ้านเนี่ยนะครับที่เราทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office SAP หรือว่า Microsoft SQL เองต่างมีวิวัฒนาการถ้าเราเคยฟังงานสัมมนา IT ต่างๆจะเคยได้ยินคำว่า container นะครับเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันสมัยใหม่นะครับถูกพัฒนาแบบ container based นะครับเป็นซะเยอะนะครับจากผลการรีเสิร์ชมาเนี่ยโดย 95% เนี่ยครับแอปพลิเคชันที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะถูกเปลี่ยนผ่านไปอยู่ในรูปแบบของคอนเทนเนอร์นั่นหมายความว่าตัว infrastructure ของเราครับที่เราใช้งานอยู่เนี่ยมันจะต้องรองรับทั้ง VM ปกติแอปพลิเคชันแบบเดิมแล้วก็ต้องรองรับคอนเทนเนอร์ได้ด้วยนะครับเมื่อเราจะเอาเข้ามาใช้งานต้องถามว่าแล้วปัจจุบันอินฟราของคุณลูกค้าเนี่ยครับมันสามารถรองรับตัวคอนเทนเนอร์ได้แล้วหรือยังนะครับอันนี้มันจะเป็นเทรนด์ที่มันกำลังเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอเราเอาหลายๆปัญหาพวกนี้มารวมกันแล้วเนี่ยจะทำให้เห็นว่า infrastructure แบบเดิมที่มันมี server network storage เนี่ยมันมี challenge ไม่ว่าเรื่องของการ scale ขยายระบบการทำเรื่องของ day to operation นะครับในการอัปเดต patch firmware รวมถึงการตอบโจทย์เรื่องของ application สมัยใหม่ที่มันเอาไปรันอยู่บน container base ต่างๆได้นะครับ VMware ก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นนะตัวinfrastructure แบบเก่าเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับสิ่งที่ VMware นำมาเสนอเนี่ยครับก็คือการรวมกันนะครับใช้ทั้งหมดเป็นทำเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ดีไฟเข้ามาแทนนะครับเรามองว่าคอมพิวต์สตอร์เรจแล้วก็เน็ตเวิร์กเนี่ยเราใช้บนแค่ฮาร์ดแวร์ที่เป็น x86 server แต่ว่าเราใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการทั้งหมดเข้ามาแทนนั่นหมายความว่าเราจะต้องไม่มี external storage อีกแล้วนะครับส่วนของเรื่อง firewall security ต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นซอฟต์แวร์เบสเข้ามาแทนนะครับโดยที่โซลูชันของ VMware วันนี้นะครับเราจะเรียกว่า VMware Cloud Foundation มันเป็นจุดเริ่มต้นในการทำ Cloud Solution นะครับถ้าทุกท่านเห็นตรงวงกลมๆนะครับเวลาเราพูดถึง Cloud เนี่ยมันจะมีทั้ง Public มีทั้ง Hybrid มีทั้ง Private Cloud
Public ก็คือลูกค้าทุกคนขึ้นไปใช้ Public Cloud หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น AWS Azure หรือว่า Google ก็แล้วแต่หรือ Private Cloud ก็คือไม่ยอมใช้ Cloud เลยนะครับจะใช้ On-premise หรือว่าอยู่ใน Data Center ของเราอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วคนในโลกนี้ส่วนใหญ่นะครับคิดว่าโซลูชันที่ถูกต้องเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าไฮบริดคือเราสามารถจัดลำดับความสำคัญได้ว่างานไหนควรจะอยู่ที่ data center ตัวเองงานไหนสามารถที่จะเอาขึ้นคลาวด์ได้เพราะฉะนั้นตัว infrastructure ที่เรากำลังจะลงทุนสร้างขึ้นมาใหม่อันนี้ครับมันจะต้องตอบโจทย์เรื่องของ hybrid cloud solution ด้วยเพราะว่าถ้าสมมติบอกว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้ก่อนสมมติวันนึงเราบอกว่าเราอยากจะขึ้นคลาวด์ก็จะเห็นว่ามันเหมือนวิธีตัดแปะในที่นี้ก็คือสมมติเราต้องการไปใช้ AWS พอวันนึงเราบอกว่าเราอยากจะมีบางเซอร์วิสไปใช้อยู่บน Microsoft Azure คำถามคือมันสามารถย้ายไปได้ไหมสมมุติว่าถ้าย้ายได้ใช้ระยะเวลาเงินทุนในการย้ายเท่าไหร่อีกทั้งสมมุติว่าย้ายไปใช้บน Azure เสร็จแล้วอยากจะย้ายกลับลงมา On Premise ล่ะสามารถทำได้ไหมใช้เงินทุนใช้รีสอร์ทใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตัว Infrastructure นะครับที่เรากำลังนำเสนออยู่เนี้ยมันเป็นเบสพื้นฐานเพื่อที่เราจะสามารถโยกย้ายงานนะครับตั้งแต่ on premise ไปจนถึง public cloud ได้รวมถึงตัว infra on premise ตัวนี้มันจะเข้ามาตอบโจทย์เรื่องของตัว RPA แล้วก็ UiPath ได้ด้วยนะครับผมเรียก solution นี้ว่ามันเป็น shortcut to the cloud เราเอาความสามารถแบบของ cloud computing เจ้าใหญ่ๆเอามาย่อส่วนแล้วก็เอามาไว้อยู่ภายใน data center ของลูกค้านะครับทีนี้ในส่วนของตัวโซลูชันเองเนี่ยครับมันจะประกอบไปด้วยคอมโพเนนต์ของ VMware ที่อยู่ในแพ็คของมันอยู่แล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้อยู่แล้วก็คือตัว VMware vSphere นะครับที่ทำหน้าที่ Virtualization สร้าง VM ขึ้นมาอันนี้เป็นซอฟต์แวร์อันดับหนึ่งของ VMware อยู่แล้วนะครับที่ทำเรื่องนี้แต่ภายในการทำคลาวด์นะครับการทำคลาวด์มันไม่ใช่มีแค่เครื่องเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวมันจะต้องมีสตอเรจมีเน็ตเวิร์กมีระบบออโตเมชันของอินฟราสตรัคเจอร์หลังบ้านเพราะฉะนั้นในแพ็คนี้นะครับของตัว VMware Cloud Foundation นอกจากมี vSphere แล้วนะครับจะมีตัว vSAN ที่ทำหน้าที่ Software Defined Storage ทำหน้าที่รวมลูกฮาร์ดดิสก์จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับให้กลายเป็นแชร์สตอเรจเพิ่มขึ้นมามีตัว NSX นะครับที่ทำ Software Defined Networkสามารถกำหนดตัว firewall policy ต่างๆไปที่ VM level เวลาที่เรามี box firewall ถ้านึกถึงว่าเราจะสร้าง application ใหม่ขึ้นมาเราก็จะต้องไป config ที่ box firewall ตัวใหญ่ๆรวมถึงการต่อ MA หรือว่า maintenance เนี่ยก็อาจจะมีราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับตัว NSX เนี่ยเราเอาทำเป็น software defined network เอา firewall load balance ต่างๆเนี่ยลงมาอยู่ที่ VM level นะครับตัวฝั่งของเน็ตเวิร์กเองเนี่ยอาจจะเป็นแค่ L2 นะหรือว่า L3 สวิตช์ปกติก็สามารถใช้งานมีไฟวอลมีโหลดบาลานซ์ได้แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสวีทที่เรียกว่าตัว vRealize Suite นะครับเอามาทำเรื่องของ operation นะครับต้องอย่าลืมว่าพอเราสร้างระบบขึ้นมาแล้วเราก็จะต้องมอนิเตอร์นะครับตัว vRealize เนี่ยนะครับจะเป็นคนทำเรื่องของ monitoring นะครับแล้วก็ไป integration เรื่องของ automation จากอันนี้นะครับเรามี4ชิ้นซอฟต์แวร์นะครับรวมกันนะครับพอมันรวมกันเสร็จภายในแพ็คนี้ครับเราจะเรียกว่า VMware Cloud Foundation นะครับนอกจากว่ามีตัว vSphere vSAN NSX แล้วเนี่ยที่ทำ Compute Storage Network เรามีตัว vRealize นะครับที่ทำเรื่องของmanagement แล้วก็ operation ต่างๆขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นซอฟต์แวร์แพ็คของมันถ้าซื้อแพ็คนี้ VMware Cloud Foundation นะครับได้มาหมดเลยพร้อมกันไม่ต้องซื้อแยกส่วนแล้วก็ราคาจะดีกว่าการซื้อแยกชิ้นแล้วมาประกอบกันทีนี้ในส่วนของตัว VMware Cloud Foundation เองเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นการทำ Private Cloud นะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าสมมติบอกว่าวันนึงเราอยากจะเอาวางโหลดงานของเราขึ้นไปบน Public Cloud VMware ได้ไปทำงานร่วมกับ AWS Azure แล้วก็ Google เราเอาโซลูชันที่เรียกว่า VMware Cloud Foundation อันนี้ครับไป provision อยู่บน Public Cloud ต่างๆทีนี้ลองนึกภาพว่า Cloud 2ฝั่งเนี่ยเป็น VMware เหมือนกันทำให้เราสามารถย้ายเวิร์กโหลดงานข้ามไปข้ามมาได้แบบ seamless นะครับแล้วก็ตัว VMware Cloud Foundation อันนี้รองรับRPA UiPath รองรับระบบ VDI และรองรับทั้ง traditional application ไม่ว่าจะเป็น SAP Oracle หรือ MySQL ก็ตามรวมถึงมันยังสามารถเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์เรื่องของ container ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวแพลตฟอร์มของตัว VMware Cloud Foundation ตัว VMware Cloud Foundation ปัจจุบันนี้มีลูกค้าทยอยอัปเกรดขึ้นมาใช้งานโดยปกติเนี่ยลูกค้าเดิมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลูกค้า vSphere อยู่แล้วลูกค้าที่ใช้งาน vSphere อยู่เนี่ยเพียงแค่ต
เติมชิ้นของซอฟต์แวร์ที่ขาดเข้าไปนะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยให้มันกลายเป็น VMware Cloud Foundation ขึ้นมาได้VMware Cloud Foundation มีเบสลูกค้าทั้งเป็นหน่วยงานภาครัฐ Manufacturing นะครับองค์กรการศึกษาต่างๆนะครับแล้วก็บริษัทเอกชนระดับใหญ่มากมายนะครับมีการเติบโตปีต่อปีค่อนข้างสูงมากเพราะฉะนั้นก็จะแสดงให้เห็นว่าตัวซอฟต์แวร์สแต็กชุดนี้นะครับมันเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงอินฟราสตรักเจอร์ให้มันดีขึ้นได้จริงๆนะครับทีนี้เวลาที่เราใช้งานตัว VMware Cloud Foundation เนี่ยครับอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องเข้ามา improve ก่อนเมื่อกี้มันคือเรามี compute storage แล้วก็ network ใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงก่อนอย่างแรกคือ storage ครับ storage การที่มันมี external storage เนี่ยหนึ่งเลยคือวิธีการขยายนะครับมันค่อนข้างลำบากสองคือมันเป็น special hardware special hardware หมายความว่าคุณจะต้องมีตู้ storageคุณต่อผ่าน SAN switch คุณต้องมีการ management SAN switch นะครับคอนเซปต์ของตัว VMware Cloud Foundation เราเริ่มที่การทำ HCI หรือว่าตัว Hyper Converged นะครับทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยเรามี existing infrastructure อยู่ยกตัวอย่างเช่นเรามี x86 server การทำ HCI นะครับมันคือการ turn on feature ขึ้นมานะครับในที่นี้ก็คือตัว vSAN นะครับ vSAN มันจะทำการรวบรวมลูก hard diskที่เคยอยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับให้กลายเป็นตัว HCI เป็น Hyper Converged ขึ้นมานะครับสเต็ปนี้ผมเรียกมันว่า First Step to the Cloud หรือว่ามันเป็น Core HCI นั่นเองนะครับอันนี้เป็นการลงทุนที่เราสามารถเริ่มต้นได้แล้วก็บริหารจัดการด้วยตัว VMware vCenter ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับตัวแอปพลิเคชันด้านบนนะครับที่เราทำงานอยู่ก็มี VM ปกตินะครับหรือว่าจะทำไฟล์แชร์ลิงก็ได้ทำคอนเทนเนอร์ก็ได้รวมถึงเอา VDI มารันบน Infrastructure Set นี้ก็ได้นะครับเพราะงั้นคอมโพเนนต์แรกที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงกันนะครับก็คือ compute กับ storage แค่นั้นเองนะครับเป็น first step to the cloud นะมีลูกค้าหลายๆรายนะครับที่การทำ core HCI เนี้ยเอาไปตอบโจทย์ application มากมายก่อนหน้านี้เราจะอาจจะเคยได้ยินว่า HCI มันเหมาะกับ tier 2 application หรือเปล่านะครับแต่อย่างในภาพเนี้ยตัว HCI เองเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ application ได้ครอบคลุมมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในวันนี้เราจะมาดูฝั่งที่ตัว VDI กันนะครับว่าถ้าเราเอาใช้ตัว VDI เนี่ยมันจะเข้ามาตอบโจทย์อะไรบ้างเมื่อกี้คือ infrastructure ที่เป็นฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่ง VDI ที่เอาไปตอบโจทย์ฝั่ง client ก็คือถ้าเรามี PC notebook หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของ security compliance ต่างๆจะต้องมีการ manage รวมถึงเรื่องของ cost ต่างๆที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นมาตามระยะเวลาที่เราทำไปด้วยถูกไหมครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะถ้าสมมุติว่าเราจะ implement ตัว RPA เพิ่มมาอีกจะต้องมีการ set up ตัว PC ขึ้นมาเพื่อทำ automation ต่างๆก็จะมีความยุ่งยากถูกไหมครับตัว VMware VDI เนี่ยมันเข้ามาช่วยอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยคือ Windows 10 migration หลายๆที่น่าจะเคยเจอกันแล้ว Windows version มันมีการ release ใหม่ Windows 7ไป8 8ไป10แต่ต้องอย่าลืมว่าแอปพลิเคชันที่เราเคย implement ไว้ใน Windows เหล่านั้นบางที่นะครับยังอยู่กับ IE เวอร์ชันเก่าบางแอปพลิเคชันรันได้เฉพาะ Windows 7ตัว VDI เนี่ยแหละครับจะเข้ามาตอบโจทย์ว่าให้เราสามารถ maintain การใช้แอปพลิเคชันตัวนั้นได้นะครับหรือถ้าเป็น Desktop Modernization เราเปลี่ยน PC ออกโลยกชุดใช้ไปเป็น Thin Client เข้ามาตอบโจทย์เข้ามาแทนนะครับพนักงานได้ feeling ในการใช้งานเหมือนกับเครื่อง PC notebook ปกติแต่ใช้ผ่าน Thin Client ที่กินไฟน้อยกว่าราคาถูกกว่า maintenance ง่ายกว่าแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องของ security ในบางครั้งเราเก็บข้อมูลที่มัน sensitive นะครับเราสามารถกำหนด policy ไปได้เลยครับว่าห้ามต่อ flash ได้ห้าม capture screen หรือห้ามทำอะไรต่างๆก็เหมาะกับบาง workload นะครับที่ต้องการความcompliance หรือว่า security สูงๆ remote workforce อันนี้น่าจะเป็นสิ่งยอดฮิตในสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับคืออยู่ๆสั่งให้ work from homeแต่ infrastructure ของเรารีโมทเข้ามาไม่ได้นะครับระบบ VDI เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนนะครับอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ให้พนักงานที่อยู่ที่บ้านเนี่ยครับใช้ PC notebook ของเขาใช้ iPad ใช้แท็บเล็ตสามารถรีโมทเข้ามาที่ตัว VDI ตัวนี้นะเสมือนว่าตัวเขาเนี่ยนั่งอยู่ในออฟฟิศได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายตัว Mac หรือว่า Chromebook อะไรต่างๆที่มันเป็น PC สมัยใหม่นะครับถ้าเรามี Windows อยู่เป็นร้อยๆตัวอยู่ๆมี MacBook ออกมา10ตัวแล้วเราจะบริหารจัดการ MacBook ยังไงเพื่อให้ตอบเรื่องของ compliance ที่ว่ามาทั้งหมดเนี้ยครับคือ use case ที่เราเอาไปใช้งานกับ VDI ได้นะครับทีนี้VDI เนี่ยนะครับมันเข้ามาเรื่องของสิ่งที่มันตอบโจทย์เนี่ยเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วตัว
ชื่อ service หรือว่าชื่อ product ของมันเนี่ยเราจะเรียกว่าตัว horizon นะครับตัว horizon อันนี้นะครับมันจัดการทั้งตัว desktop รวมไปถึงสามารถทำเรื่องของตัว application delivery ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมมีiPad อยู่1เครื่องนะครับผมต้องการดู SAP login สมมุติว่า SAP client เนี่ยมันลงบน iOS ไม่ได้แน่นอนต้องการแค่ Windows อย่างเดียวนะครับผมทำ VDI ขึ้นมาส่งแค่หน้าจอของ SAP ออกมาก็ได้อันนี้ก็คือเป็น use case ในการเรื่องของ deliver บริหารจัดการทั้ง desktop แล้วก็ application ได้ภายในเดียวตัวเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอนะครับที่เวลาที่ user เขาใช้งานนะครับมี desktop มี application สามารถ manage บริหารจัดการจาก centralized management ได้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้ desktop หรือจะใช้ application อะไรนะครับก็ให้ user เป็นคนคลิกเลือกแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของตัว app delivery นะครับว่ามันสามารถส่งอะไรได้บ้างนะครับ UiPath ตัว RPA เนี่ยเป็นหนึ่งในแอปแบบนั้นนะครับที่มันสามารถส่งได้แต่ว่าแอปเก่าๆแอปพลิเคชันเก่าๆเนี่ยก็สามารถรีไดเรกแล้วก็ส่งตัวหน้าจอนะครับเปรียบเสมือนกับเรานั่งอยู่ที่นั่นได้เลยรวมถึงกับการต่อ peripheral นะครับ equipment ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสแกนเนอร์นะครับตัวอ่านบาร์โค้ดนะครับผ่าน serial port อะไรต่างๆ printer เนี่ยก็สามารถรีไดเรกแล้วก็เอามาใช้กับตัวติ่ง client ได้นะครับทีนี้การที่มันสามารถทำงานแบบนี้ได้เนี่ยการส่งหรือว่าการสร้างเนี่ยมันจะต้องเร็วมากนะครับในตัวเทคโนโลยีของตัว VDI เองเนี่ยเราจะมีคำศัพท์ว่า JMP นะครับ Just In Time Management Platform หมายความว่าตัวแพลตฟอร์มเนี้ยครับมันสามารถ generate ตัว VDI นะครับได้ตามที่ user request สมมุติมี user log in มา10คนผมก็สร้างมา10 VM พอ10 VM นี้ log off ออกไปพอ10 user เนี้ย log off ออกไป10 VM นั้นก็ถูกทำลายไปด้วยนะครับพอมีคนล็อกอินมาใหม่ก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับทำให้รีสอร์ทที่เรามีเนี่ยสามารถหมุนเวียนใช้ได้นะครับแล้วก็ลดความคอมเพล็กซ์ต่างๆลงนะครับทีนี้มันมีประโยชน์อะไรล่ะอย่างแรกเลยคือมันเร็วครับมันเร็วในที่นี้คือยูเซอร์ไม่ต้องรอนานสามารถล็อกอินเข้ามาได้ทันทีสองคืออย่างแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยก็สามารถส่งผ่านเฉพาะหน้าจอแอปพลิเคชันมาก็ได้นะครับทำให้ทีม IT นะครับสามารถคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นคอสpolicy แล้วก็เวลาต่างๆเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเวลาที่เราจะส่งตัว VDI มานะครับมันจะมีโปรโตคอลที่ถูก optimize มาแล้วนะครับ VMware เรียกว่า Blast Extreme Adaptive Transport ให้นึกง่ายๆครับเหมือนเวลาเราดูไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Netflix เวลาที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตมันดรอปลงเนี่ยภาพมันก็จะเบลอนิดนึงแต่ว่าความสมูทของภาพมันยังมีอยู่พอแบนด์วิดต์กลับมาดีขึ้นภาพก็เปลี่ยนเป็น HD เปลี่ยนเป็น Full HD เปลี่ยนเป็น 4K เหมือนเดิมอันนี้คือตัวโปรโตคอลที่ตัว VMware Horizon เนี่ยใช้ในการส่งภาพระหว่าง VDI มาที่จอของลูกค้านะครับเราสามารถคอนโทรล policy ต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าในโน้ตบุ๊กหรือว่า MacBook กันนั้นน่ะเกิดมีการสูญหายไปแล้วเราเก็บข้อมูลนะครับที่มันมีความลับเอาไว้ทางทีม IT admin เนี่ยสามารถรีโมทแล้วก็ไปลบ data ออกได้โดยที่ไม่กระทบกับinformation อะไรได้เลยนะครับสามารถทำแบบนี้ได้รวมถึงสามารถให้ทุกคนเป็น single sign on ทุกคนล็อกอินด้วย Windows แล้วก็สามารถทะลุเข้าไปในแอปพลิเคชันต่างๆได้หมดนะครับตัว VDI เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เราเอามารันอยู่บนตัว VMware Cloud Foundation ตัว VMware Cloud Foundation มันคือ SDDC Software Defined Data Center นะครับทุกสิ่งทุกอย่างคือแค่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการหมดข้างล่างมีแต่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ติดตั้งตัว VMware Cloud Foundation เข้าไป on top ด้วย Horizon View ภายในตัว VDI เองติดตั้ง UiPath อันนี้ก็จะเป็น complete set นะครับที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำเรื่องของตัวturnkey solution แบบนี้ในส่วนของตัว solution เองตอนนี้เราจะแบ่งเป็น2อันนะครับอันแรกคือเป็นเหมือนชุดเริ่มต้นนะครับภายในก็จะเป็นตัว core HCI มีตัว vSAN ที่ทำเรื่องของ software defined storage มี vSphere นะครับที่ทำ compute horizon ทำ VDI นะครับซึ่งอันนี้สามารถติดต่อทาง Fujitsu ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของDeep Dive Technical หรือว่าการทำ demo อะไรต่างๆนะครับส่วนชุดที่มันขยับเพิ่มขึ้นมาเหมาะสำหรับกลุ่มนะครับที่ต้องการจะทำเรื่องของ Hybrid Cloud Solution ก็จะเป็นตัว VMware Cloud Foundation แต่ไอ้2แท่งนี้นะครับแท่งเริ่มต้นที่เป็นแค่ตัว VDI เนี่ยเราสามารถเติมชิ้นที่มันขาดอย่างเช่น NSX แล้วก็ VDLize เข้าไปได้ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเดโมกันนะครับว่าถ้าเรามีตัวระบบ VDI แล้วเนี่ยหน้าตาเวลาที่ user ใช้งานเนี่ยมันจะเห็นเป็นยังไงบ้างครับอ
อันนี้คือหน้าจอของตัว Horizon นะครับที่เวลาที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเราสามารถเอาแอปพลิเคชันที่เราใช้งานบ่อยนะครับพินเอาไว้ให้กับ user แล้วเขาก็สามารถคลิกใช้งานได้เลยนะครับตอนนี้ผมใช้งานตัว Horizon เนี่ยครับอยู่บนเครื่อง MacBook นะครับทีนี้ผมบอกว่าผมต้องการเข้าไปเช็คอัพตัว RPA UiPath ที่ทำงานอยู่บน Windows เนี่ยว่า VDI ตัวนั้นน่ะมันทำงานดีอยู่หรือเปล่านะครับวิธีที่ผมทำก็คือผมเข้าไปเลือกในตัว All Application นะครับก็จะเห็นว่ามันมีคำว่า Virtual App อยู่นะครับภายใน Virtual Application เนี่ยมันคือแอปพลิเคชันหลายๆอย่างที่รันอยู่แล้วอยู่บนWindows เครื่องนั้นๆ นะครับทีนี้ผมจะต้องการจะเอาหน้าจอของตัว Windows นั้นขึ้นมาผมทำยังไงผมคลิกไปที่ Windows ตัวนี้นะครับ Windows ตัวนี้พอเราคลิกเข้าไปเสร็จนะครับระบบมันจะทำการ launch ตัว Horizon View Client ขึ้นมานะครับผมกด Open นะครับผมกด Open พอกด Open เสร็จนะครับสิ่งที่มันทำก็คือมันก็ไปดึงตัวหน้าจอนะครับ VDI เนี่ยกลับเข้ามาที่ตัว MacBook ของผมนะครับตอนนี้ทุกท่านก็จะเห็นว่าอยู่ๆก็มี Windows pop up เด้งขึ้นมาอยู่บนข้างใน MacBook ข้างในนี้คือตัว VDI นะครับที่เราสามารถเอาไป provision ไว้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ได้เราสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่น SAP login ตัวนี้นะครับถ้าเราต้องการเอาไป integration เข้ากับตัว RPA UiPath อย่างเช่นต้องการให้ login ดึง database copy file พวกนี้ไปใส่ใน Excelเราสามารถสั่งให้มันทำงานอยู่บน VDI นี้แต่ว่า VDI ตัวนี้มันเป็น Virtual Machine นะครับที่รันอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เราไม่ต้องมี PC Desktop ตั้งข้างนอกช่วยประหยัดสิ่งต่างๆไปได้นะครับรวมถึงในตัว RPA ตัวนี้นะครับมันยังสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันที่มันเป็นเวอร์ชันเก่าๆได้ VDI เราสามารถเลือก OS เวอร์ชันได้สมมติว่าเรามีแอปพลิเคชันที่เป็นเว็บแอปตัวนึงต้องการใช้งานเฉพาะบน IE นะครับเราสามารถคัสตอมไมซ์ OS ตัวนั้นน่ะให้รองรับ IE ได้ถ้าทุกคนทราบกันก็คือตอนนี้มันไม่มี IE ให้ดาวน์โหลดอีกแล้วนะครับมัน expire ไปแล้วแต่ว่าแอปพลิเคชันของเรายังรีเควสต์การใช้งาน IE อยู่นะครับเราก็สามารถเอา IE เนี่ยครับมาติดตั้งอยู่บน VDI ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้มันรันงานต่างๆได้ก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมเปิดตัวเว็บแอปอยู่บน IE อยู่นะครับมันก็สามารถทำงานได้ปกติสามารถเข้าเว็บแอปพลิเคชันต่างๆที่เราต้องการได้นะครับพวกนี้รวมถึงเราสามารถเห็นหน้าจอเดียวกันกับที่ตัวแอปพลิเคชันเราทำงานทีนี้เดี๋ยวผมจะลองสาธิตว่าแล้วถ้าสมมติเรามีแอปพลิเคชันอื่นๆอีกล่ะมันยังคงสามารถทำงานร่วมกันได้ไหมนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับผมใช้การโชว์หน้าจอผ่านจากตัว Mac ตัว iPad มาอยู่นะครับสมมุติว่านี่คือตัว iPad ของผมนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่มีเฉพาะตัว iOS มันทำงานอยู่ปกติอยู่แล้วนะครับทีนี้ผมบอกว่าผมอยากใช้ตัว SAP login จากที่บ้านบ้างนะครับแบบเมื่อกี้นะผมทำยังไงผมก็กดเข้ามาที่ในตัวเว็บเบราว์เซอร์ของมันก็จะเห็นว่ามันคือหน้าเว็บเดียวกันนะครับผมกดไปที่ application level all application นะครับมาที่ virtual app เหมือนกันนะครับผมสามารถกดเอาตัว Windows นะครับนะให้มันเปิดขึ้นมานะครับมันจะไปทำการดึงตัวหน้าจอ Desktop VDI นะครับที่เราใช้ทำงานไปแล้วนะครับเมื่อกี้นะให้มันมาแสดงผลอยู่บน MacBook ได้นะครับทีนี้ในตัวเดโมที่ผมทำอยู่เนี้ยมันอาจจะมีความล่าช้าบ้างนะครับเนื่องจากว่าตัวเซตอัพที่ผมทำเอาไว้เนี่ยมันอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าโดยหลักการของมันแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าจอนะครับสามารถใช้งานต่างๆเนี่ยผ่านจาก MacBook ได้โดยตรงนะครับซึ่งเดี๋ยวหน้าจอเนี่ยมันก็จะถูก disconnect ออกไปนะครับจากหน้านี้ตอนนี้ยังไม่มาครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งช่วงนี้คน work from home กันเยอะนะครับตัวแบนด์วิดต์ต่างๆก็น่าจะใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะผมลองกดอีกรอบนึงนะครับกดเป็นตัว Windows Gen นะครับเปิดอีกทีนึงผม disconnect ตัวนี้ไปก่อนนะครับเพื่อให้มันได้ตัวแอปพลิเคชันมาอ
ไม่เป็นไรครับเราแอสซูมว่ามันทําได้แล้วกันนะครับการเดโมสดก็อาจจะเจอปัญหาแบบนี้ได้นะครับเราเปรียบเสมือนว่าเราสามารถเอาตัวหน้าจอ Windows โชว์บน MacBook ได้นะครับแล้วเราก็สามารถใช้งานผ่านจาก MacBook ได้พวกนี้นะครับตรงแอปพลิเคชันตัวนี้มันก็จะเหมือนกับตัวแอปที่อยู่ในพอร์ทัลของเราเลยนะครับข้อดีของมันก็คือเราสามารถทำเหมือนเป็น favorite application ให้กับ user ได้นะครับคือปกติเวลาเราใช้ VDI นะครับความ success ของการทำ VDI คือ experience ในการใช้งาน VDI เนี่ยจะต้องเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเขาจะต้อง access ตัว application ให้ได้นะครับอย่างรวดเร็วทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่ตัว presentation ของเรากันต่อนะครับยังมีเหลือตัวเรื่องของ benefit อะไรต่างๆอีกนะครับเมื่อกี้เราเห็นไปแล้วนะครับว่าตัว desktop เนี่ยมันรันงานอยู่บนตัว horizon นะครับซึ่ง solution อันนี้ก็คือเป็น complete set นะครับที่ provide โดยFujitsu นะครับเพื่อที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลง infrastructure นะครับให้กับลูกค้าได้ตัว VMware Cloud Foundation เองเนี่ยครับภายในตัว infrastructure เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยทั้ง vSAN NSX แล้วก็ vRealize Suite ทีนี้เรามาดูนะครับว่าแล้วมันช่วยยังไงกับ business ของเราได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัว HCI เนี่ยมันเข้ามาช่วยลดเรื่องของ OPEX reduction เรื่องของ operation นะครับ1คือเราไม่ต้องมี external storage เราใช้แค่คลื่นเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวในการทำงานนะครับแล้วก็ติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขยายระบบหรือการอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรต่างๆเนี่ยทำผ่านซอฟต์แวร์ของตัว VMware Cloud Foundation CapEx reduction ก็คือพอมันไม่มีตัว external storage 1คือเราไม่ต้องมี SAN switch ละไม่ต้องยุ่งกับ SAN switch นะครับไม่ต้องมีตัวตู้ external storage ไม่ต้องคำนึงเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าการขยายฮาร์ดดิสอะไรอย่างนี้อีกแล้วนะครับเวลาที่จัดสเกลนะครับก็เพิ่มแค่โนดหรือว่าเพิ่มฮาร์ดดิสเข้าไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของ future proof นะครับเพราะว่าเราจะซื้อแค่เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการแค่นั้นเองนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของตัว SCI นะครับอันนี้ก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ผมยกมาให้ดูนะครับเขาก็บอกว่าตัว VMware vSAN เนี่ยครับเขาเอาไปเทสแล้วเนี่ยก็ชนะคอมเพทิเตอร์คือต้องบอกว่าตัว HCI เนี่ยในตลาดเนี่ยก็มีค่อนข้างหลากหลายตัวแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใช้ vSphere มาอยู่แล้วเนี่ยหนึ่งเลยคือเขาไม่ต้องเรียนรู้ tools ใหม่เขาสามารถ turn on ตัว vSAN ขึ้นมาใช้งานได้เลยสองคือเรื่องของ patch management เนี่ยมัน integration มาให้อยู่ในตัว vCenter อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ตัว VMware Cloud Foundation หรือว่าตัว vSAN เนี่ยหน้าตาในการบริหารจัดการอย่างที่บอกคือมันเข้าไป integration อยู่ใน vCenter นะครับสมมุติว่าที่โรงงานที่บริษัทของเรามีทีมทำ application อยู่แล้วเขาบอกว่าเขาอยากทำ application สมัยใหม่อยู่บน container เดินไปบอก developer ได้เลยครับว่าคุณสามารถเอา container เนี่ยมารันอยู่บน vSphere ได้นะเพราะว่าตอนนี้ vSphere เวอร์ชั่นใหม่ครับ support การรัน container แบบ native ได้แล้วเพราะฉะนั้นตัว infrastructure ตัวนี้ครับมันก็จะสามารถตอบโจทย์ทั้ง1คือเป็น infra ที่รองรับเรื่องของ VDI ทำตัว RPA automation ได้2คือรองรับเรื่องของ VDI solution นะครับทำให้มันมีเรื่องของ automation การ scale การขยายระบบต่างๆได้ดีขึ้น3คือถ้าสมมติบอกว่าวันนึงอยากจะทำเรื่องของการทำ hybrid cloud solution พอเราบอกว่าจะทำ hybrid cloud solution มันจะต้องนึกว่าแล้วเราจะย้ายระบบงานไปยังไงแต่ถ้าสมมติว่าเป็น hybrid cloud solution ของ VMware เนี่ยมันคือเรามี VMware อยู่บนทุก cloud พอon premise หรือว่าบน cloud เนี่ยเป็น VMware เหมือนกันและการย้ายงาน workload ไปมาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นเพราะว่ามันเป็น infrastructure VMware เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกค้านะครับที่เขาบอกว่าเขาใช้งาน VMware เนี่ยแล้วเขารู้สึกชอบในที่นี้ก็คือมุมของเรื่อง OPEX ในการทำ operation เนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับเรามีกลุ่มลูกค้าทั้งที่เป็น university นะครับอย่าง Texas อันนี้นะครับเอา vSAN ไปใช้แล้วเขาบอกว่าเขาลดระยะเวลาในการบริหารจัดการเรื่องของทำ patch อะไรต่างๆนะครับเว็บไซต์ที่เป็น commercial ขายพวกเฟอร์นิเจอร์ของบ้านอะไรเงี้ยนะครับเขาเอาทั้ง stack ของ VMware ไปใช้ก็คือตัว VMware Cloud Foundation นะครับมันช่วยเซฟเวลานะครับเวลามันเป็นต้นทุนสำคัญที่ทุกองค์กรมีเท่ากันถ้าเราเซฟเวลาได้แล้วก็เซฟต้นทุนขององค์กรได้นะครับก็ทำให้สามารถgrowth business ออกไปได้เพิ่มเติมขึ้นใหม่นะครับ
ในส่วนของการขยายหรือการทำงานเนี่ยครับก็อย่างที่บอกไปมันสามารถแค่เพิ่มเครื่องเซิร์ฟเวอร์เข้าไปซิสเต็มมันก็ขยายให้แล้วถ้ามันเป็น external storage แบบเดิมก็จะต้องมาดูว่าไอ้ตู้ external storage อันเนี้ยมันสามารถขยายได้หรือเปล่านะครับหรือว่าโมเดลมันหมดแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเราต้องการแค่ scale up นะครับในตัว VMware Cloud Foundation หรือว่า vSAN เนี่ยมันก็แค่ add node add disk เพิ่มเข้าไปก็สามารถทำได้ทำให้ตอบโจทย์ requirement ของบริษัทได้เพราะว่าบางบริษัทบอกว่าผมไม่ได้ต้องการเพิ่มเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมต้องการ disk เพิ่ม vSAN add disk เพิ่มอย่างเดียวได้บางองค์กรบอกว่าผมต้องการทั้ง CPU memory แล้วก็ disk นะครับแต่ผมไม่อยากยุ่งยากในการ scale ใส่ vSAN เพิ่มเข้าไปเวลาที่มันจะ scale นะครับตัว capacity ข้างล่างมัน automatic expand ขยายออกไปได้แบบอัตโนมัตินะครับทีนี้ในตลาดที่อย่างที่บอกไปนะครับตัว HCI เองเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตอนนี้เรากำลังเปลี่ยนเทรนด์นะครับ data center จาก traditional tier นะครับมากลายเป็นตัว HCI นะครับ VMware ทำตลาด HCI มานานนะครับมีลูกค้าทั่วโลกมากกว่า 25,000 รายถ้าดูในแรงค์ของ Gartner เนี่ยก็คือเราอยู่ขวาบนนะครับส่วนในตัว IDC report นะครับ IDC report เขาจะเก็บว่าใครขายสินค้าอะไรได้เยอะที่สุดนะครับ VMware มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า 41% ซึ่งก็เกือบครึ่งนึงของ HCI ทั้งโลกนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นในการนำตัว VMware HCI เข้ามาใช้งานนะครับทีนี้เมื่อกี้เราคุยแค่ vSphere vSAN นะครับถ้าเราใช้งานไปสักพักนึงแล้วเราบอกว่าอยากจะเติบโตไปทำ Hybrid Cloud แล้วก็แค่ซื้อชิ้นที่มันขาดเพิ่มเติมเข้าไปฝั่ง Network ที่เป็น NSX ฝั่ง Automation ที่มันเป็นตัว vRealize Suite นะครับมันก็จะทำให้เรา complete bundle ตัว VMware Cloud Foundation เพิ่มเติมมากขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของ solution ของผมวันนี้เอามาช่วยตอบโจทย์นะองค์กรธุรกิจให้สามารถฝ่าฟันช่วงวิกฤตของโควิดนี้ไปได้นะครับเอาinfrastructure set เนี้ยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงรองรับยุคหลังโควิดว่าเราจะต้องมีการแข่งขันที่มันรุนแรงเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าสมมติสนใจเพิ่มเติมนะครับโทรมาติดต่อที่ทางฟูจิสึได้เลยครับทางฟูจิสึทีมเนี่ยมีทีมเข้าไปช่วยทำเรื่องของ assessment ว่า system เก่านะครับที่เป็น server network storage อยู่เนี่ยถ้าอยากจะเปลี่ยนมาเป็นVMware vSAN หรือว่า VMware Cloud Foundation เนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วมีทีมเข้าไปช่วยทำ assessment ให้รวมถึงมี hands-on lab อยากให้ทุกคนมี experience ในการใช้งานว่ามันง่ายขนาดไหนก็สามารถล็อกอินเข้ามาใน hands-on lab ได้รวมถึงมีระบบ test drive นะครับให้ทุกคนลองเอาเครื่องไปรันงานต่างๆนะครับเพื่อที่จะสามารถเทสได้ว่าแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยรันตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของ knowledge ต่างๆเนี่ย VMware มี storage hub ตรงกลางที่ช่วยแชร์ความรู้ให้ทั้งพาร์ทเนอร์แล้วก็ลูกค้าได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับก็ในส่วนของผมก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของตัว VMware Cloud Foundation นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณภูเบศเป็นอย่างยิ่งค่ะทุกท่านค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกท่านคงเห็นภาพการทำงานของ RPA Solution รวมถึง UI Platform รวมถึงการนำโซลูชันของ VMware เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เห็นภาพโดยรวมแล้วนะคะในส่วนต่อไปจะเป็นหัวข้อที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้ว่าทางฟูจิสึจะสามารถเข้ามาช่วยประสานงานหรือตอบโจทย์หรือการนำโซลูชันต่างๆมารวมกันเพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดกับการทำงานของท่านได้อย่างไรในหัวข้อ Fujitsu Capability ค่ะโดยสปีกเกอร์ของเรานะคะคุณอภิชาติหรือเจริญพรพาณิชย์ Business Consultant Lead บริษัท Fujitsu ประเทศไทยจำกัดพร้อมแล้วค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณสปีกเกอร์ทั้งสองท่านนะครับที่มาให้ความรู้ดีๆกับทุกท่านในวันนี้นะครับส่วนของผมเองจะเป็นเซสชันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะรบกวนเวลาก่อนที่จะเข้าเป็นช่วงQ&A นะครับก่อนอื่นเลยในโซลูชันที่นำเสนอวันนี้ครับมันเป็นเทรนด์ของตัว DX company นะครับคือในกรณีที่องค์กรของท่านหรือว่าโรงงานท่านอยากจะ drive business เพื่อที่จะก้าวไปสู่ DX company เนี่ยครับ1 key message ของวันนี้ก็คือตัว RPA แล้วก็ Dynamic Infrastructure นะครับทีนี้ทาง Fujitsu เองครับเราก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าทางเราเองเนี่ยก็มีทีมงานที่พร้อมที่จะช่วยเหลือในการ enablement solution นี้ให้กับท่านนะครับก่อนอื่นเลยนะครับโอเคนะครับโอเคในส่วนของ key highlight product ในวันนี้นะครับนอกจากจะ RPA แล้วที่จะขาดไปไม่ได้เลยคือตัว VMware
ตัว VCloud Foundation นะครับตอนนี้ปัจจุบันนะครับฟูจิสึเป็นพาร์ทเนอร์กับ VMware นะครับในส่วนของที่เป็นความเชี่ยวชาญด้าน Data Center Virtualization นะครับแล้วก็ความเชี่ยวชาญในด้านของตัว Digital Workspace นะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็คือเป็น product ที่เป็นตัว VCloud แล้วก็เป็นตัว Horizon ที่เป็น VDI ที่เป็น key message ของตัว Dynamic Infrastructure นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยครับทางพนักงานหรือว่าทางเอนจิเนียร์ของเราเนี่ยครับมีคนที่เซอร์ติฟายในส่วนของตัว VMware product เองนะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เซอร์ติฟายที่ผมยกตัวอย่างมาให้นะครับเรามีทั้งเซอร์ติฟายที่เป็นตัว VMware Certified Professional นะครับระดับการเอนจิเนียร์นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของ Certified Advanced Professional ที่เป็นขั้นสูงสุดขั้น Advanced ของ VMware นะครับอันนี้ก็คืออยากจะให้ลูกค้าทางลูกค้าเนี่ยหรือว่าทางผู้ที่เข้าสัมมนาครับก็มั่นใจได้เลยว่าทางฟูจิสึมีทรัพยากรหรือบุคลากรเพียงพอแน่นอนที่จะช่วยท่านในการในเบอร์2โซลูชันนี้นะครับโอเคทีนี้ในส่วนถัดไปนะครับผมขออนุญาตเล่าเรื่องเคสสตัดดี้ของที่ทางฟูจิสึทำประสบความสำเร็จกับลูกค้านะครับในส่วนของ Dynamic Infrastructure นะครับซึ่งโซลูชันนี้เราเป็นเคสสตัดดี้แรกก็คือจะเป็นตัว Aweon Desktop for RPA นะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงๆเลยกับเป็นหัวข้อในวันนี้เลยคือการ build ตัว Dynamic Infrastructure สำหรับ RPA นะครับซึ่ง Aweon Desktop ความหมายคืออะไรก็คือเป็น Desktop ที่ไม่มีวันตายนั่นเองนะครับหรือว่า Desktop ที่ไม่มีวันที่ไม่มีดาวน์ไทม์เลยนะครับลูกค้าเซกเมนต์รายนี้จะเป็นคัสตอมเป็นลูกค้าที่เป็นเซกเมนต์ของแบงกิ้งนะครับแบงกิ้งราย1ในประเทศไทยนะครับก็challenge ของเขาก็คือเป็นเรื่องของเขามีการเริ่มใช้งานตัว RPA อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขายังขาดประสบการณ์ในการดีไซน์ในตัวส่วนของอินฟราของ RPA นะครับแล้วก็ challenge ต่อไปก็คือการ manage ตัว PC ที่จำนวนมากในการ support ตัว RPA นะครับเขามี PC ความต้องการใช้งาน PC อยู่ที่200ถึง500 desktop นะครับแล้วก็พวก PC พวกนี้หรือ RPA พวกนี้ครับต้อง running เป็น 24/7 หรือตลอด24ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็น challenge ในของ solution นี้นะครับทีนี้ฟูจิสึมาช่วยเติมเต็มลูกค้าส่วนไหนได้บ้างนะครับฟูจิสึเองเราเข้ามา engage กับลูกค้าตั้งแต่ในช่วงของ consultant design นะครับในแง่ของสองฝั่งเองในแง่ของ RPA เองเราก็ design architect ของตัว RPA ให้ด้วยนะครับว่าการที่จะทำ RPA ทำ UiPath เนี่ยครับเราต้องมี server ทรัพยากร resource capacity ทั้ง CPU memory หรือ hard disk หรือว่าควรจะใช้ middleware database ประเภทไหนหรือต้องทำ architect ยังไงนะครับฟูจิสึช่วย engage ทั้งส่วนนี้เลยนะครับก็คอนซัลแทนดีไซน์แล้วก็รวมถึงการ implement ตัว RPA infrastructure ให้ด้วยนะครับทีนี้มาส่วนของ Dynamic Infrastructure นะครับก็คือตัว VDI ซึ่งหนึ่งใน key product ของเราคือเราใช้ตัว Horizon View นะครับกับตัว vSAN Software Defined Storage นะครับอันนี้คือเรา build ขึ้นมา200 VDI ที่เป็น desktop ที่เป็น Aweon desktop หรือ desktop ที่ไม่มีวันตายให้ RPA เข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่ม productivity สูงสุดในการทำใช้งาน RPA นะครับนอกจากนี้เราสุดท้ายเนี่ยเราเทิร์นคีย์ด้วย Managed Service and Support นะครับคือเราทั้ง implement ด้วย consult implement แล้วก็ดูแลระบบให้ลูกค้าด้วยอันนี้ก็จะเป็น Fujitsu offering service ให้กับทางลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็น case study แรกครับครับทีนี้ใน case study ที่2ครับอันนี้ก็จะเป็น VDI solution ที่มีขนาดใหญ่เลยนะครับก็คือ900ถึง 1,000 VDI อันนี้ก็จะเป็นsegment ของลูกค้าผมก็คือจะเป็น segment ของที่เป็นลักษณะของ insurance นะครับcustomer challenge หรือว่าสิ่งที่ลูกค้าเขามี requirement ของเขานะครับคือเขาอยากเรื่องลด cost ค่าใช้จ่ายในการ operation ในเรื่องของการทำ rollout หรือการติดตั้งตัว OS ใหม่หรือว่าการ rollout application นะครับเพราะว่าที่นี่คือมี PC ที่ใช้ในการ claim หรือว่าใช้ในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของ business insurance เนี่ยอยู่900ถึง 1,000 เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นความคอมเพล็กซ์ในการเมเนจพวกนี้มันค่อนข้างยุ่งยากนะครับแล้วก็เรื่องที่2นะครับเรื่องของการ compile security นะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วเขาเป็นเรื่องบริษัทเคลมนะครับไม่ว่าจะเป็นไลท์กับนอนไลท์นะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้วนะครับเขาต้องการ store data อยู่ที่ใดที่1 centralize อยู่ที่ต้องการเพื่อ compile ในตัวพรบหรือว่าเอ้ยโทษทีครับตัว PDPA ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเขาไม่ได้มองถึงหาคนที่มา implement แค่ one time นะครับทางลูกค้ามองหา business partner ที่จะมาช่วย drive เทคโนโลยีหรือวาง roadmap ให้กับลูกค้านะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็น challenge ของลูกค้านะครับ
ีนี้มาที่ Fujitsu Solution นะครับ Fujitsu ทำอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับ Fujitsu เลยเริ่มต้นก็คือเราดีไซน์แล้วก็คอนซัลแทนเหมือนกับตะกี้เลยนะครับเพื่อดีไซน์ตัว Infra VDI Virtual Desktop ที่ซัพพอร์ตถึง 900 ถึง 1,000 VDI นะครับจากนั้นเนี่ยเราทำการ consolidate data ทุกอย่างของลูกค้าที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลก็ตามหรือว่าข้อมูลต่างๆของลูกค้าที่อยู่ตาม PC ต่างๆเนี่ยครับเป็น centralized อยู่ตรงกลางอยู่ที่ storage ตรงกลางนะครับแล้วก็ทํา DR plan ในการตอบโจทย์เรื่องของ compliance นะครับทํา BC PTS ให้นะครับแล้วก็ service support ที่เป็น 24/7 นะครับอันนี้ก็จะเป็น2 case study ที่ผมมาเล่าในวันนี้นะครับซึ่งผมก็บอกใบ้ให้ลูกให้ทางผู้เข้าชมทุกคนนะครับว่าคำถามผมส่วนมากเป็นเรื่องความจำนะครับครับโอเคก็สุดท้ายนี้ก็จบแล้วครับผมก็อาจจะขออนุญาตกล่าวปิดงานนิดนึงก็คือทาง Fujitsu เองนะครับก็ในประเทศไทยนะครับก็มีความยินดีนะครับที่ทุกท่านเข้ามาเข้าชมงานสัมมนาที่เป็นเว็บมินาออนไลน์ในวันนี้นะครับแล้วทางผมเองก็อยากจะให้ลูกค้ามั่นใจว่าในโซลูชันทั้ง2ส่วนที่เป็น Dynamic Infrastructure ทั้ง RPA หรือว่าทั้งที่เป็นตัวVMware หรือตัว End Device Virtual Desktop เองก็ตามหรือที่เป็น Hybrid Cloud ที่เป็น vCloud Foundation นะครับ Fujitsu ก็มีขุมกำลังหรือว่า capability เพียงพอที่จะ support พวกท่านครับครับขอบคุณครับขอขอบคุณคุณอภิชาติมากค่ะก็อย่างที่คุณอภิชาติแจ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าอาจจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมที่ทางสปีกเกอร์แต่ละท่านนะคะ อยากจะร่วมพูดคุยกับทางผู้เข้าร่วมงานนะคะถ้าดูในช่อง Q&A ตอนนี้นะคะ เราเห็นว่ามีคำถามประมาณ4คำถามที่ยังค้างอยู่นะคะคำถามจากคุณวุฒิเมธ2คำถามค่ะคุณวุฒิเมธถามว่าค่าไลเซนส์ VDI คิดแบบไหนคะครับผมก็ในส่วนของตัว VDI นะครับเราจะมีการคิดไลเซนส์2แบบนะครับก็คือเรียกว่าเป็น concurrent นะครับหมายความว่านับตามเฉพาะตัวที่คน user ที่ connect เข้ามานะครับสมมติว่ามีพนักงาน50คนแต่ถ้าณเวลานั้นนะครับมีคนเข้ามาแค่10คนนะครับก็ซื้อแค่10ไลเซนส์ก็พออันนี้คือเรียกว่า CCU concurrent license หรือเราจะซื้อครอบคลุมนะครับตามจำนวนยูเซอร์อะไรก็ได้อย่างเคสเมื่อกี้สมมุติว่าถ้ามี50ยูเซอร์แล้วคิดว่าเขาอาจจะล็อกอินเข้ามาพร้อมกันนะครับก็ซื้อโคเวอร์เป็นตามยูเซอร์50ยูเซอร์ได้เลยครับโดยตัวไลเซนส์ของ VDI นะครับมันจะขายเป็นแพ็คนะครับก็คือมีแพ็คที่เป็น10นะครับกับแพ็คที่เป็น100สมมุติว่าถ้าเมื่อกี้ต้องการซื้อ50นะครับก็ต้องซื้อแพ็ค10นะครับคูณ5เข้าไปหรือว่าถ้าเราต้องการเริ่มต้นไปที่ระดับ100นะครับก็ซื้อแพ็ค100ได้เลยครับอันนี้คือสำหรับเรื่องของไลเซนส์ของตัว VDI ครับค่ะแล้วคำถามต่อมานะคะจากคุณเทิดศักดิ์ค่ะคุณเทิดศักดิ์ถามว่าตั้งแต่ Adobe Flash Player ลาจากไปยังเข้าไป Manage Horizon ไม่ได้เลยจะแก้ไขยังไงครับโอเคครับอันนี้น่าจะเป็นตัว Adobe Flash Player นะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนว่า Adobe Flash Player เนี่ยครับจริงๆแล้วมันเป็น product ของทาง Adobe ในการที่เขาออกตัว Flash Player ติดตั้งในเว็บเบราว์เซอร์ให้นะครับทาง Adobe เนี่ยประกาศ end of life ของตัว Flash Player มาน่าจะประมาณกว่าปีหนึ่งแล้วครับแล้วก็ในเว็บเบราว์เซอร์โดยส่วนใหญ่นะครับก็เริ่มมีการประกาศให้ทาง user ทราบว่าภายในสิ้นปีที่ผ่านมานะครับจะหยุดให้บริการตัว Flash Player นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เป็นการใช้งาน Flash Player กับ product ของ VMware เองนะครับก็จะมีตัว KB หรือว่า knowledge ของ VMware อยู่นะครับสามารถ search ได้เลยว่า Flash Player VMware KB นะครับภายใน KB เนี่ยจะบอกให้ครับว่าต้องเข้าไปทำการ modify ตรงส่วนไหนของตัวแปรในค่าเว็บเบราว์เซอร์บ้างเพื่อให้สามารถใช้งานตัว Flash Player กลับมาได้นะครับแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็น work around นะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าซอฟต์แวร์ณปัจจุบันเนี้ยตัวเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยพัฒนาเป็น HTML5 หมดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Flash Player เองเนี่ยที่ทาง Adobe เนี่ยเขาเลือก support เพราะว่า1คือเทคโนโลยีมันไม่สามารถไปต่อได้2คือเรื่องของ security นะครับเพราะว่ามันมีบั๊กค่อนข้างหลายจุดเพราะงั้นเขาก็เลยเลิกใช้งานกันนะครับถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับอันแรกคือ work around ให้สามารถเข้าไปใช้ได้ก่อนได้2คือพัฒนาแล้วก็อัปเกรดตัวซิสเต็มที่มีอยู่เดิมครับให้มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่พอมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยตัว VMware Product เองเนี่ยครับจะซัพพอร์ตการทำงานกับเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็น HTML5 อยู่แล้วซึ่งข้อดีอีกอย่างนึงของ HTML5 ก็คือคุณสามารถใช้เบราว์เซอร์จากที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น MacBook PC Notebook หรือว่า iOS device เองก็ตามก็สามารถล็อกอินด้วย HTML5 ได้ครับผมค่ะ
คำถามต่อไปจากคุณวุฒิเมธนะคะเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้นมากๆค่า PM แต่ละปีจะมากมายกว่า storage หรือไม่ครับPM หมายถึง preventive maintenance ป่ะครับใช่ไหมครับอันนี้ผมขอเข้าใจว่าเซิร์ฟเวอร์มากขึ้นเรื่อยๆ PM VM มากขึ้นเรื่อยๆ VM มากขึ้นเรื่อยๆแล้วยังไงต่อครับค่า PM จะเพิ่มขึ้นด้วยไหมค่า PM ถามว่าเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้นมากๆอะค่ะค่า PM แต่ละปีก็จะมากมายกว่า storage หรือเปล่าค่า PM มากกว่า storage หรือเปล่าผมตอบคำถามถ้าผมตอบผิดตั้งก่อนไหมผมก็จะว่า PM น่าจะเป็น preventive maintenance นะครับก็จริงๆแล้วเซิร์ฟเวอร์คือจำนวน VM มากขึ้นหรือเซิร์ฟเวอร์มากขึ้นเนี่ยครับก็มีผลเกี่ยวกับตัวค่าคอสในการ preventive maintenance แหละครับแต่ว่าถ้าลูกค้าใช้เป็นลักษณะของ VMware เนี่ยถ้าเกิด physical hardware เท่าเดิมเนี่ยครับเวลาคิดเรื่องของ PM cost เนี่ยก็คงไม่ได้ charging เพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คงไม่ได้มากกว่าเดิมถ้า VM เพิ่มเฉยๆแต่ server ไม่เพิ่มนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องของ storage เนี่ยมันส่วนมากมันตายตัวอยู่นะครับถ้าเป็น Fujitsu service คือนับตาม device อยู่แล้วนะครับนับที่ physical ครับเพราะว่า VM layer ผมถ้าเกิด Fujitsu ไม่ได้ offer หรือไม่ได้ implement ให้ลูกค้าเนี่ยทางเราก็จะไม่ไปทัชกับตรงนั้นอยู่แล้วนะครับก็ต้องฝากลูกค้ายกเว้นถ้าลูกค้าบอกว่าจะซื้อ special service พิเศษสำหรับ application ข้างในให้ Fujitsu ดูแลอันนี้ก็คือเรามีการอาจจะต้องขออนุญาตนับด้วยในการชาร์จิ่งค่า PM ครับค่ะขอบคุณคุณอนิชาค่ะยังไงเดี๋ยวคำถามนี้ถ้าเกิดว่าสปีกเกอร์มาดูแล้วอาจจะมีคำถามที่ต้องการอธิบายเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเราติดต่อลูกค้ากลับไปอีกรอบนึงนะคะคำถามต่อไปจากคุณวีรศักดิ์ค่ะตัว Virtual App สามารถเลือกเพิ่มได้ทุกโปรแกรมไหมคะตัว Virtual Application นะครับก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เราติดตั้งตัวapplication นะครับมันก็จะ depend on ว่าแอปนั้น support กับ OS อะไรนะครับสมมติว่า application นั้น support กับตัว Windows เป็น Windows 7นะครับเราก็ต้องรันแอปอยู่บน Windows 7อย่างเดียวถ้าเรามี application หลายๆตัวที่รันอยู่บน Windows 7นะครับเราก็ทำ VDI ที่เป็น Windows 7มาแล้วก็เพิ่มเข้ามาถ้าสมมติว่าเป็นคำถามในเชิงของตัว RPA ที่เป็น UiPath นะครับจริงๆมันสามารถใน flow ของตัวUiPath เนี่ยมันเพิ่มได้อยู่แล้วปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นแค่เหมือนคนช่วยคลิกนะครับที่เราเรียกว่าเป็นโรบอทนี่แหละเข้าไปทำงานได้เพราะฉะนั้นถ้าใน1 desktop หรือว่า1 PC หรือว่า1 VDI มันมีหลายแอปพลิเคชันเราก็แค่แอดตัว job เพิ่มเข้าไปให้มันแค่นั้นเองครับผมค่ะคำถามจากคุณสราวุธนะคะแบบ unattended robot มีการระบุตัวตนของโรบอทเช่นโรบอท A กับโรบอท B เพื่อกำหนด security และ access level การทำงานในขั้นตอนที่แตกต่างกันหรือไม่ครับมีการทำงานที่ในขั้นตอนที่แตกต่างกันหรือเปล่าครับก็คือโรบอทได้กับออเทนของโรบอทเนี่ยก็ทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับก็หนึ่งในรูปแบบคือเราทำผ่าน AD ก็ได้นะครับหรือเราจะกำหนดฟิกให้ตัวโรบอทไปเลยก็ได้นะครับซึ่งตัวโรบอทแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถเซตเป็นโลให้ได้ว่ามีโลการทำงานเป็นอย่างไรนะครับขอโทษทีนะครับคำถามที่กิ๊บบอกว่าสุดท้ายวางไงนะฮะสุดท้ายคือถามว่าถ้าเกิดว่ามีการระบุตัวตนของโรบอทเช่นโรบอท A กับ B เพื่อกำหนด security และ access level การทำงานในขั้นตอนที่แตกต่างกันหรือไม่ยังไงเขาจะว่าหมายถึงว่าโรบอทมันทำงานเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นในเชิงนี้ก็คือโรบอทเนี่ยเราสามารถ assign โลให้มันแตกต่างกันได้อย่างเช่นโรบอทตัวที่หนึ่งนะครับเป็นโลที่ทำงานสำหรับแผนก finance เท่านั้นนะครับให้ทำงานเฉพาะ finance โลที่สองก็ทำงานทั่วไปที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะทำให้การทำงานก็คือเหมือนแบ่งเป็นคนละโลกันนะครับแล้วก็คอยรับงานจากคนละแหล่งกันนะครับก็จะได้หนึ่งคือเป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นว่างานของ finance มีความสำคัญสูงก็ assign dedicate robot ให้เลยเพื่อที่พองานมาปั๊บก็จะได้เอาไป process เลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็เอาไปทำงานอย่างอื่นอย่างเงี้ยก็ได้ครับการทำงานของ unattended มันไม่ใช่แค่เรื่อง assign role นะครับเรายังสามารถจัดการทำงานเป็น scheduling ก็ได้นะครับตอนเช้าทำงานให้กับแผนก
คือตอนบ่ายทำงานกับแผนก2อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือให้มันรับpriority ของงานตาม schedule ตามเวลาก็ได้นะครับงานต่างๆที่เราแอดสไซน์ให้กับตัวโรบอทนะครับมันสามารถถูกเซตลำดับความสำคัญ set priority ได้นะครับถ้างานที่สำคัญกว่ามาทีหลังก็สามารถแซงคิวแล้วก็เอาไปทำงานก่อนนี้ก็ได้นะครับหรืองานไหนที่มาอยู่ในคิวนานเกิน10นาทีสมมุตินะครับตามที่เรากำหนดเอาไว้จากเดิมที่มี priority low ก็สามารถขึ้นเป็น high ได้อย่างนี้เป็นต้นครับก็เราสามารถบริหารจัดการได้ทั้งหมดเลยครับผมค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตอีกสัก3คำถามนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านไหนมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหลังจากนี้สามารถลิฟต์คำถามไว้ได้แล้วเดี๋ยวสปีกเกอร์ของเราจะตอบหลังจากจบเซสชั่นนะคะคำถามต่อไปคือการคิดไลเซนส์ของ RPA คิดแบบไหนอย่างไรคะโอเคครับก็ไลเซนส์ของ RPA นะครับก็หลักๆก็จะมีสิ่งที่เห็นในอาร์คิเทคเจอร์ก็จะมี3ส่วนใช่ไหมครับคือตัวที่เป็นเครื่องมือหรือเป็นทูลในการ develop นะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นออเคสเตรเตอร์นะครับแล้วก็โรบอทนะครับโรบอทก็มี2ประเภทคือแอปเทนกับอันเอเทนนะครับเพราะฉะนั้นไลเซนส์ก็คือ1แน่นอนนะครับตัวทูที่ใช้ในการเดเวลลอปโฟลว์นะครับอันนั้นก็เปอร์ยูเซอร์เลยนะครับเรามียูเซอร์ในการเดเวลลอปกี่ท่านนะครับก็คิดตามจำนวนนั้นนะครับตัวออเคสเตรเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ในการมาเนจการทำงานต่างๆอันนี้ก็มีแค่1ไลเซนส์นะครับเพราะว่า1เซิร์ฟเวอร์เนี่ยสามารถคอนโทรลโรบอทได้เป็นเยอะๆเป็นร้อยเป็นพันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอีเลเซนต์ที่ถัดมาก็คือตัวโรบอทนั่นเองนะครับโรบอทมี2ประเภทคือ Attend กับ Unattend นะครับผมเริ่มต้นที่ตัว Attended ก่อน Attended เป็นโรบอทที่ทำการร่วมกับคนนะครับเพราะฉะนั้นไลเซนต์ก็ขึ้นตามจำนวนคนนะครับสมมุติเรามี10คนที่ต้องการให้รันโรบอทให้โรบอทไปช่วยทำงานเราก็ซื้อ10ไลเซนต์นะครับส่วนตัว unattend นะครับถ้ามันขึ้นอยู่กับปริมาณงานนะครับคือโรบอทเนี่ยเอาง่ายๆครับคือโรบอททำงานอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เหมือนคนเพราะฉะนั้นเวลาในการทำงานคือมันมีเวลา24ชั่วโมงนะครับถ้าสมมติว่างานที่เราแอสไซน์ให้เนี่ยโรบอทสามารถทำเสร็จภายใน24ชั่วโมงได้นะครับเราก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ซื้อแค่1 unattend robot แต่ถ้าปริมาณงานมันเยอะเกินไปละ1ตัวไม่สามารถทำงานเสร็จภายใน24ชั่วโมงละเราก็ค่อยพิจารณาซื้อตัวที่2ตัวที่3อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งจำนวนของตัวอันเอเทนก็ขึ้นอยู่กับปริมาณงานนั่นเองนะครับค่ะคุณจักกฤตนะคะมีคำถามเกี่ยวกับ VMware Cloud ค่ะสอบถามเรื่องของ Data Protection Policy ของ VMware Cloud นะคะว่ามีรายละเอียดแล้วก็มีการ policy อย่างนี้แบบนี้ค่ะให้ลูกค้ายังไงบ้างคะโอเคครับก็ในส่วนของ VMware Cloud Foundation นะครับตัวเลเยอร์ที่ทำหน้าที่ของ Storage ก็คือตัว vSAN ตัว vSAN เองเนี่ยครับจะไม่ได้ใช้ตัว Hardware Rate ที่ตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นเรามี HBA Card ที่ทำ Rate 1 Rate 5เงี้ยเราไม่ต้องใช้นะครับให้ทำการ Pass Through Hard Disk ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดมาที่ตัว vSAN และตัว vSAN จะทำหน้าที่ตัว Projection Data ให้นะครับซึ่งการวิธีการทำ Projection Data ของตัว vSAN เองเนี่ยก็สามารถเลือกได้ครับเป็น Rate 1 Rate 5 Rate 6สามารถกำหนดได้แต่ว่า policy ที่เรากำหนดเนี่ยครับเรากำหนดที่ VM level หมายความว่าถ้าเรามี10 VM ต้องการ rate 1เราก็ assign policy ที่เป็น rate 1ไปที่ VM เหล่านี้มีอีก10 VM ต้องการ rate 5ก็ assign ตัว policy ที่เป็น rate 5ไปให้ VM เหล่านี้โดยที่เราจะต้องมีจำนวนเครื่องที่มันเพียงพอนะครับถ้าเรามีต้องการ rate 1เนี่ยครับจะต้องการ minimum ขั้นต่ำ3เครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับในการทำเรท1ถ้าเราต้องการใช้ทั้งเรท1และก็เรท5เนี่ยครับจะต้องมีขั้นต่ำ4เครื่องนะครับถ้าเป็นเรท6จะต้องการทั้งหมด6เครื่องครับก็จะมีมินิมัมรีควายเมนต์ในแต่ละเรทโปรเทคชั่นนะครับแต่ตัวเบสแพคทีสเองเนี่ยเวลาเราขึ้นระบบเนี่ยครับตัว vSAN ต้องการอย่างน้อย3เครื่องอยู่แล้วผมก็จะเรคคอมเมนต์ว่าถ้างั้นน่ะทำเป็น4เครื่องเลย1คือเราได้เรื่องของเรทโปรเทคชั่นที่สามารถassign ได้เพิ่มเติมมีเรท1เรท5แล้วก็มันสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างเรท1ไปเรท5เรท5กลับมาเรท1ได้ด้วยครับข้อดีข้อที่2ก็คือถ้าเรามี4เครื่องเนี่ยเวลาเราทำ maintenance ระบบในการไม่ว่าจะเป็นอัปเกรดระบบทำเรื่องของ hardware maintenance update patch อะไรต่างๆเนี่ยครับเราทำทีละโหนดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามี4เครื่องเราหายไปเครื่องนึงเนี่ยเรายังเหลือ3เครื่องให้มันสามารถทำงานได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะ recommend ว่าถ้าไหนๆจะขึ้นระบบที่มัน3เครื่องแล้วก็จะเป็น4เครื่องไปเลยก็จะเป็น best practice ที่สุดครับผมโอเคค่ะคำถามข้อสุดท้ายนะคะจากคุณมนตรีค่ะคุณมนตรีสอบถามว่าถ้าจะ implement ตัว RPA จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์หรืออินฟราด้วยถูกต้องไหมคะครับก็
ถ้าจะอินฟลูเอนซ์ตัว RPA ใช่ไหมครับก็ต้องมีก็คือนั่นอย่างน้อยก็ต้องมีอยู่3โหนดและนั่นก็คือเครื่องสำหรับdevelop นะครับก็ต้องลงตัว studio นะครับเพื่อให้ developer ไป develop นะครับซึ่งจริงๆอันเนี้ยใช้เครื่องของ developer เองเลยก็ได้นะครับมัน define สเปคไม่ได้สูงอยู่แล้วนะครับ2ก็คือตัว robot นะครับก็ตัว robot เนี่ยจริงๆมันทำงานบน client เพราะฉะนั้นขอแค่เราเป็นworkstation 1 workstation ที่แยกต่างหากให้ robot ทำงานไม่ต้องห้ามคนไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือให้ระบบทำงานของมันเอง 100% เลยก็ได้หรือเราจะทำเป็น1 guest บน VM ก็ได้นะครับเรามี10 robot ก็ทำเป็น10 guest บน VM ก็ได้ครับก็จะได้ไม่ต้องเปลืองเรื่องของ device นะครับก็ทำได้นะครับแล้วก็มีตัว server ที่เป็น orchestrator นะครับก็หลักๆก็จะมี server แค่1ตัวเพื่อลงตัว orchestrator เท่านั้นเองนะครับค่ะขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่สำหรับคำถามที่สอบถามมานะคะแล้วก็เห็นนิวใช้ช่องแชทกับช่อง Q&A ว่าลูกค้าส่วนใหญ่สนใจเรื่องของเดโม RPA ค่ะ